สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆคุยกับบัญชานะครับสดกับทางด้านของรายการของเราที่จัดขึ้นเป็นประจำนะครับทางเพจที่มีชื่อว่า B Times นะครับนี่เป็นชื่อช่วงของรายการของเรานะครับผมว่าบางท่านเองก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าตกลงเรามีชื่อช่วงของรายการกันไหมเราก็บอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งชื่อช่วงได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรฮะโรคล้างโลกนะครับหรือว่าสงครามโรคโควิด19อย่างนี้เป็นต้นนะครับจนกระทั่งทำไปทำมานะครับผมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสถานการณ์มันเกิดขึ้นมากมายในขณะนี้นะครับเหมือนกับที่วันนี้เราก็มาเจอกันในวันเสาร์นะครับเวลา 11:00 นโดยประมาณเลทอีกและ16นาทีและนะครับก็ยังว่าแล้วครับวันเสาร์ผมก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยนะครับก็อยากจะตื่นขึ้นมาทำงานทำการอะไรต่างๆนะครับดูแลครอบครัววันเสาร์บางท่านเองก็ยังคงมีภารกิจสำคัญนะครับที่จะต้องเดินทางกันไปมาแล้วก็ยิ่งทางด้านของซีกโลกหนึ่งก็คือโลกตะวันตกเพื่อนๆเราที่อยู่ที่นั่นก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่จะพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับก็เลยเริ่มกันสายๆหน่อยนะฮะแต่สำหรับวันนี้ผมว่าคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเปิดทีวีดูกันแบบแทบทุกช่องคุณอยู่รัฐไหนคุณอยู่เมืองไหนผมว่าวันนี้ breaking newsกันแบบชนิดที่คืนนี้บางทีก็ไม่ต้องนอนกันนะครับสำหรับเวลาในอเมริกาเดี๋ยววันนี้คงต้องคุยเรื่องนี้กันนะครับเชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทุบทำลายเผาปาระเบิดแล้วก็ประท้วงปิดถนนฟรีเวย์อะไรต่างๆตอนนี้เกิดขึ้นในอเมริกาทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกจากกรณีเพียงแค่คนไทยมักจะใช้คำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนี่นะครับแม่น่ากังวลกับสถานการณ์แบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไว้ใช่ไหมครับว่าเราจะได้เห็นตัวเลข6ล้านคนมาตามนัดเป๊ะๆเมื่อคืนเสียดายเมื่อคืนเราไม่มีเวลาตอนเย็นเท่านั้นเองนะครับไม่งั้นเราก็จะไลฟ์สดกันทันทีเลยครับว่านาทีไหนที่ตัวเลขคนติดโควิดทั่วโลกนั้นไปแตะ6ล้านและประเทศไหนส่งตัวเลขตัวนี้ขึ้นไปนี่นะครับแต่เอาเป็นว่าในที่สุดมาถึงครับ6ล้านคนสำหรับการติดโควิดแล้วก็เป็นไปได้สูงนะครับว่าใช้เวลาในช่วงหลักล้านจาก5ถึง6เนี่ยน่าจะใช้เวลาลดลงกว่าช่วง4ถึง5ล้านคนที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวได้คุยกันนะครับแล้วเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะเห็นภาพหรือว่าคลิปในสื่อโซเชียลมีเดียของบ้านเรานะครับเกิดอะไรขึ้นกับห้างที่ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราต้องเคยไปห้างนี้แน่โอ้โหก็ไปทวงออกมาเลยครับห้างนี้แบบมืดไม่ใช่มืดนะคือมันไม่มีคนเดินจริงๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะครับบรรดาเจ้าของร้านรวงต่างๆนะครับก็เดิมถือประท้วงนะครับบอกว่าโอ้มันอยู่ต่อไม่ได้แล้วนะครับต้องมีการช่วยเหลือกันมากกว่านี้นี่แหละครับสาเหตุของการทยอยเปิดห้างปั๊บเนี่ยคนไม่กลับมาอย่างที่คิดเอาไว้ซึ่งก็เป็นห้างใจกลางเมืองสี่แยกใหญ่โตของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดโปรแรงๆเต็มๆกันละครับไม่งั้นแล้วเนี่ยก็จะอยู่กันลำบากวัดดวงกับสถานการณ์ของโควิด-19 กันเนี่ยนะฮะโอ้หลายคนที่เป็นนักลงทุนถามผมประจำเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันรู้ไหมครับเราจบพฤษภาคมไปแล้วนะฮะหมายถึงการซื้อขายของตลาดหุ้นเงินทองคำแล้วก็น้ำมันเพราะว่าคือศุกร์ที่29ไงและกลายเป็นว่าเป็นผลตอบแทนราคาน้ำมันในเดือนพฤษภาคมที่ดีที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเพราะอะไรอ่ะที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพฤษภาคมจำได้ไหมครับว่าราคาน้ำมันติดลบแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นว่าให้ผลตอบแทนดีที่สุดเป็นประวัติการเป็นไปได้ยังไง เดี๋ยวเราได้คุยกันนะครับวันนี้ขนาดวันเสาร์นะแต่และเรื่องราวนี่ยังถือว่าโอ้เด็ดๆทั้งนั้นแล้วฮ่องกงจับตาดีๆนะครับเจ้าของธุรกิจที่ทำงานกันระหว่างอเมริกากับฮ่องกงนับหนึ่งนับไม่รู้จำนวนเท่าไหร่กว่ากี่พันรายและมีคนจ้างงานถึง 100,000 คนอาจจะต้องวัดดวงกับการเสี่ยงตกงานเพราะว่าความตึงเครียดกันระหว่างสหรัฐกับจีนกระแทกใส่ฮ่องกงชัดเจนจนกระทั่งโดนัลด์ทรัมลีลาของเขาอีกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อคืนส่งสัญญาณออกมา2ประเด็นใหญ่หนาวกันทั่วโลกอีกแล้วนะฮะโอ้โหโอ้คุณชายก็ไม่มีข่าวดีเลยเหรอครับเอาข่าวดีแล้วกันนะทองคำแล้วกันนะครับเปิดมาสำหรับวันเสาร์เนี่ยทองคำเขาประกาศตามปกตินะครับแต่ว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรทั้งวันมากมายเพียงแค่เป็นราคาเปิดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับต่อให้ตลาดจะมีความวุ่นวายอะไรยังก็แล้วแต่ก็ปรากฏว่าราคาทองคำสำหรับบ้านเราเช้าวันนี้นะครับเดินทางกันมาถึงวันเสาร์ที่30พฤษภาคมเนี่ยขึ้นมา50บาทครับไม่ได้มากไม่ได้ไม่นะฮะโดยราคาทองคำที่ประกาศวันเสาร์ก็เลยทำให้ราคาทองคำแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่ 25,850 บาทครับในขณะที่ขายออกนั้นอยู่ที่ 26,050 บาทนะครับส่วนนั้นทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 25,377 บาท84สตางค์ครับส่วนทางด้านขายออกนั้นอยู่ที่ 26,550 บาทเงินบาทนั้นก็ทรงๆนิ่งๆแล้วครับเพราะว่าทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั้นไม่ได้มีการซื้อขายอะไรก็31บาท81สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่ะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับวันเสาร์ใครที่ยังซื้อทองคำก็ขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอ้อลืมทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันเลยนะครับว่าตกลงวันนี้เป็นอะไรยังไงกันบ้างขอดูกันนิดนึงนะครับคุณสุพิศบอกว่าน่ากลัวมากครับอเมริกาตอนนี้อยู่ยากตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้อเมริกามีทั้งโควิด
มีทั้งสถานการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นผมว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่เราจะได้เล่าสู่กันฟังดีไม่ดีแฟนๆทุกท่านที่อยู่อเมริกาตอนนี้ติดตามคุยกับบัญชาในสดมีไทม์เนี่ยส่งข้อมูลกันเข้ามาตอนนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าท่านยังไม่นอนหรอกนะฮะต่อให้เวลาขณะนี้จะประมาณ4ทุ่มในบางพื้นที่ก็ตามนะครับสวัสดีครับจากสระบุรีชัดเจนนะครับคุณจินดาสวัสดีเช่นกันครับคุณกว้างสวัสดีค่ะนะฮะคุณกุ๊กสวัสดีครับคุณศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับจากเพิร์ทออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเป็นไงบ้างครับนะอากาศเย็นดีสบายดีไหมนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นบ่ายกันแล้วคงทานข้าวอิ่มท้องกันแล้วงั้นมาฟังบีไทมส์กันนะครับในช่วงคุยกับบัญชากันดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับต่างประเทศก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสวัสดีวันเสาร์ครับจากคุณจิรวรรณคุณก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระบี่อากาศดีวันนี้กรุงเทพมหานครก็ใช้ได้นะครับเพราะเมื่อคืนทั้งคืนเนี่ยตกแบบนิ่งๆไหลลึกเย็นๆทั้งคืนฟังเสียงฝนตกไปนอนหลับไปสบายๆแหมธรรมชาติถ้าดีอย่างนี้น่ารักอย่างนี้ทุกวันจะเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับต่อมาฮะคุณบีบอกสวัสดีค่ะเสื้อสวยอีกแล้ววัยรุ่นมากเอางั้นเลยนะครับดูเสื้อกันเลยนะฮะไปดูหัวข้อข่าวกันเลยเหรอครับนะคุณชยพบบอกสวัสดีครับคุณบัญชาคุณป๋องนะสวัสดีครับคุณบัญชาคุณการจนาอยากรู้เรื่องอเมริกาค่ะนะครับคุณยุทธวีสิงคโปร์เป็นไงครับคุณยุทธวีฮะเห็นตัวเลขว่าติดขึ้นมาอีก600นะฮะไม่ร้อยลงเลยนะครับสำหรับสิงคโปร์นะฮะเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวสิงคโปร์แล้วก็คนไทยที่สิงคโปร์ด้วยสวัสดีครับคุณบัญชาวันนี้อากาศดีใช่ครับสมุทรปราการอากาศร้อนเอ้าจริงๆก็วิ่งข้ามกันไม่เท่าไหร่กันเลยนะครับทำไมอากาศท้องฟ้าดูเหมือนว่ามันไม่เท่ากันเลยนะฮะภาพไม่ชัดเลยครับคุณกจิตตอนนี้ภาพชัดไหมฮะชัดไหมเอ่ยใช่ไหมครับแหมวันนี้เรามีตัวช่วยนะฮะมีทำให้สว่างมากขึ้นหน่อยนึงนะฮะต่อมาครับคุณแอดบอกแชร์แล้วขอบคุณมากครับสบายดีนะครับสบายดีครับคุณทอมสวัสดีมาจากสปป.ลาวนะฮะแชร์โลกฟอร์ไลท์เรียบร้อยตอนแรกดูไม่ได้ทำอยู่หลายครั้งเลยลองปิดโทรศัพท์ก็ใช้ได้ตกใจหมดเลยคิดว่าเพจปิดออกคุณแหลมนะครับใจเย็นๆครับวันดีครับจากพนมเปญอ้อคุณตรีสนุใช่ไหมครับพนมเปญเป็นไงบ้างฮะตัวเลขของกัมพูชาเองก็นิ่งตลอดเวลาเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับในการมีผู้ติดเชื้อเพียงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าการตรวจก็คงจะต้องมีกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้เหมือนกันคุณอามี่ครับจากอเมริกาเป็นไงสบายดีไหมครับตอนนี้รู้สึกบรรยากาศที่นู่นประท้วงกันแบบรุนแรงทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราได้คุยกันคุณหมูอ้วนสวัสดีครับคุณประเสริฐสวัสดีครับนะฮะคุณทวินสวัสดีครับคุณบัญชาวันนี้ฝนตกที่เช็กจริงเลยครับโอ้ก็อาจจะไม่ใช่หน้าฝนเท่าไหร่นะครับสำหรับยุโรปในขณะนี้แต่ว่ามีฝนตกอย่างนี้เรื่องฝนตกทางนู้นแต่ที่นี่ก็ยังเย็นยังหนาวอยู่เหมือนกันนะครับบางที่จะหนาวอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งว่าอากาศมันเปลี่ยนพอสมควรนางรองค่ะมาแล้วนะครับแฟนเราจากนางรองขอไปถามชื่อไม่ถูกนะครับครูจะรวยพรใช่ไหมครับฮะสวัสดีครับชาวนางรองบุรีรัมย์นะครับศิวพัฒน์นะครับศิวพัฒน์สวัสดีครับคุณโอก็สวัสดีครับคุณสุพินมาแล้วค่ะใครคนแรกเอ่ยเช้านี้คุณพรทิพย์ครับสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์มาแต่เช้าเลยนะครับสำหรับเช้าวันเสาร์ที่สดใสอากาศน่ารักเป็นใจมากชัดมากครับจากชลบุรีนะครับคุณป๋องสวัสดีครับอยู่พอร์ตแลนด์นะฮะคุณวรพงศ์โอพอร์ตแลนด์ใช่ไหมฮะเป็นไงครับชาวพอร์ตแลนด์นะธุรกิจการค้าบรรยากาศที่นั่นตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเล่าให้สู่ฟังกันหน่อยนะฮะโคราชค่ะจากคุณสุริพิมลเข้ามานะครับตามติดด้วยข่าวร้ายก็ไม่เป็นไรขอให้หุ้นขึ้นแล้วกันคุณประพัฒน์ตอนนี้หุ้นไทยใช่ไหมครับอ่ะสัปดาห์หน้าเราก็จะขึ้นสัปดาห์แรกของหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนเดินทางกันมาถึงครึ่งปีกันแล้วนะครับคุณบัญชาได้นอนบ้างไหมครับดูง่วงๆจริงเหรอจริงเหรอครับไม่ง่วงครับไม่ง่วงครับไม่ง่วงยังไงก็ไม่ง่วงฮะรักทุกคนนะครับอยากมาคุยอยากมาประสาเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรต่างๆแลกเปลี่ยนกันกับแฟนๆของเราทุกคนถามเลยครับเศรษฐกิจไม่ดีทำไมหุ้นขึ้นชัดครับหุ้นมักจะมาก่อนการฟื้นตัวทุกรูปแบบนะครับการเล่นหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนเป็น2สัญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนแล้วก็หลังก่อนหมายความว่าเวลาอะไรที่จะเกิดปัญหาก่อนจะเกิดวิกฤตมันมักจะไปก่อนแล้วพออะไรทุกอย่างพอมันสู่จุดต่ำสุดแล้วมันจะฟื้นมันก็มักจะมาก่อนซึ่งก็คือหุ้นแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเวลาเราดูเราต้องเข้าใจครับว่าอะไรเป็นตัวที่ตอบสนองสัญญาณเร็วที่สุดอะไรเป็นตัวของจริงซึ่งมันจะมาทีหลังซึ่งก็คือภาคเศรษฐกิจจริง real sector แต่ไอตัวความคิดความอ่านมองอนาคตมันจะไปก่อนแล้วซึ่งมันจะไปที่ไหนครับราคาหุ้นราคาทองคำอัตราแลกเปลี่ยนพวกนี้มันจะวิ่งนำหน้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะวอชิงตันดีซีเที่ยงคืนจะแล้วนะครับโอ้โหคุณพระตีเที่ยงคืนแล้วนะฮะโอ้โหยังติดตามกับเราอยู่เลยนะครับอดตลับขับตะนอนจริงๆนะฮะอ่ะฟังกันต่อไปนะครับฟังอยู่สุรินทร์ชัดเจนกับคุณประวิตรนะครับสวัสดีครับจากเอลเมสจากนิวยอร์กอ๋อสุนสิริพรนี่จากอยู่นิวยอร์กเป็นไงฮะเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้นิวยอร์กก็มีการประท้วงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอดต้องใจเย็นๆกันนิดนึงติดตามข่าวสารกันให้มากๆทางดูรถโล่งมากเลยค่ะนะครับสวัสดีค่ะ3ขั้นตอนเรียบร้อย like
follow share นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ยังเป็นแฟนกับเราสม่ำเสมอแล้วก็ชวนเพื่อนกันมาอีกนะครับแล้วก็ส่งต่อกันออกไปนะฮะนี่แหละครับคือเราอยากให้สังคมข่าวของเราในทางเรื่องใหม่ๆบนโลกไซเบอร์นี่นะครับก้าวไปถึงทุกจุดทุกมุมของคนเรากันนะครับเอาละครับได้เวลากันนะครับสำหรับวันเสาร์นี้บางท่านที่นุ่มกระดึกกันแล้วผมว่าเราว่ากันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้นี่นะครับกำลังจะเลือกครับว่าจะเล่นข่าวไหนดีนะครับเพราะว่าปกติเราก็จะมาด้วยข่าวโควิดกันก่อนนะครับเอาโควิดกันก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้มาถึงวันที่30พฤษภาคมแม้ว่าจะไม่สิ้นสุดสิ้นเดือนกันก็ดีเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่31ใช่ไหมครับตัวเลขเองก็อย่างที่คาดไว้ครับที่สุดก็คือเกิน6ล้านเรียบร้อยนะครับและที่สำคัญคือการติดเชื้อข้ามวันในรอบ24ชั่วโมงถูกทำลายสถิติในรายการของเราอีกแล้วครับปรากฏว่า24ชั่วโมงผมก็ไม่เคยเห็นตัวเลขนี้เลยนะนี่เรียกว่ายังเกรงใจกันอยู่เพราะว่าถ้าติดเกินไม่มากไปกว่านี้ก็จะเป็นการติดเชื้อในรอบ24ชั่วโมงข้ามวันทั่วโลกที่เป็นตัวเลขใหม่สุดจริงๆแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วล่ะครับเพราะว่า 129,789 คนคือการติดเชื้อรอบ24ชั่วโมงของโควิดที่เกิดขึ้นประจำวันนี้ครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขจากเมื่อวานนี้ 5.9 ล้านคนขึ้นไปเป็น6ล้านคนในวันนี้ครับโดยตัวเลขล่าสุดตามเวลานะครับดูหน่อย 11:27 กดปั๊บออกทันทีครับ 6,31,023 คนเพิ่มขึ้นถึง 129,789 คนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่ม 126,670 วันนี้ 129,000 นะฮะแล้วก็เป็นไปตามที่คาดครับ6ล้านแตะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการขึ้น6ล้านนี่นะครับก็มีอยู่ประเทศหนึ่งที่น่ากลัวครับคือบราซิลนี่ก็เหมือนกับตัวเลขยังเกรงใจเหมือนกันนะครับเราจะไม่เคยเห็นเลยไหมฮะถ้าผมจะบอกว่ามีประเทศนึงที่ติดเชื้อในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเฉียด 30,000 คนคือจีนตอนติดใหม่ๆก็ไม่ดุดันขนาดนี้นะครับอเมริกาตอนติดแบบโหดๆมันๆนี่นะฮะผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องเช็คตัวเลขกันอีกทีแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะละตินอเมริกานี่ถือว่าสุดๆจริงๆนะครับก่อนจะไปอันดับ2ของบราซิลที่ติดเฉียด 30,000 คนใน24ชั่วโมงเนี่ยดูอันดับ1ก่อนนะครับปรากฏว่าอันดับ1อเมริกาเนี่ยนะครับตัวเลขติดเชื้อในรอบ24ชั่วโมงขึ้นมา 25,069 คนนี่ก็มากกว่าเมื่อวานก่อนวันก่อนบวก 22,000 อันนี้1วันผ่านมาบวก 25,000 เพราะฉะนั้นตัวเลขของอเมริกาตอนนี้จ่อเฉียดล้าน8ครับขึ้นมาอยู่ที่ 1,793,530 คนเมื่อวานก่อนเนี่ยอยู่ที่ 1,760,000นี่เป็น 1,790,000 นะครับอันดับ2คือบราซิลนั่นเองครับ24ชั่วโมงติด 29,526 คนเมื่อวันก่อนบราซิลติด 24,000 นะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างมันขึ้นมาอีกร่วมๆไม่ต่ำกว่าเกือบ 2,000 คนครับผมต้องบอกว่ายังเป็นตัวเลขเกรงใจไงฮะคือถ้าติดมากกว่านี้คือ 30,000 ต่อวันนี่ไม่เคยเห็นจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขการติดเชื้อสะสมบราซิลนั้นขึ้นไปเป็นที่ 468,338 รายครับอันดับ3นะครับรัสเซียนั้นบวกขึ้นมา 8,572 คนนะฮะดันตัวเลขขึ้นมาอยู่ที่ 387,623 คนนี่รัสเซียก็ติดมากกว่าเมื่อวานก่อนอีกเมื่อวานก่อนรัสเซีย 8,300 นะครับนี่1วันผ่านมาขึ้น 8,500 3ประเทศนี้ขึ้นหมดเลยนะฮะตามต่อมาด้วยอันดับที่4คือสเปนนะครับสเปนปรากฏว่าหย่อนลงไปเยอะเป็นตัวสัญญาณนึงที่ดีแต่ว่าดูตัวเลขก็ยังไม่ได้ถือว่าลดน้อยลงเท่าไหร่นะครับสเปนนี่24ชั่วโมงขึ้นมา658คนครับแล้วก็มีตัวเลขของการติดเชื้อสะสมไปที่ 285,644 คนนะครับต่อที่อันดับ5 UK นะครับสหราชอาณาจักร24ชั่วโมงนั้นตัวเลขขึ้นมากกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวันก่อน 1,800 แต่24ชั่วโมงขึ้น 2,095 ทำให้ตัวเลขสะสมไปอยู่ที่ 271,222 รายนะครับเพราะฉะนั้น5อันดับแรกเนี่ย3ประเทศบนเนี่ยพรวดขึ้นไปอย่างชนิดที่น่ากลัวแล้วนะครับมาต่อกันที่อันดับที่6ก็คืออิตาลีนะครับใกล้ๆเคียงกันกับเมื่อวานก่อนครับอิตาลีติดเชื้อเพิ่มขึ้น24ชั่วโมงเนี่ย516คนนะครับดันตัวเลขขึ้นมาเป็น 232,248 คนอันดับที่7ต่อเนื่องกับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสก็ใกล้เคียงกันนะฮะแต่จะมากกว่าเมื่อวานนิดๆนะครับฝรั่งเศสนั้นติดเชื้อขึ้นมา597คนครับเมื่อวานก่อนติดเชื้อ557ก็ทำให้ตัวเลขสะสมฝรั่งเศสนั้นยังไปต่อนะครับ 186,835 รายครับเยอรมนีใช่เล่นนะฮะก็ตัวเลขใกล้เคียงกับเมื่อวานขึ้นมากกว่านิดนึงเหมือนกันนะครับเยอรมนี1วันผ่านมาเพิ่มขึ้น567คนนะครับทำให้ตัวเลขสะสมไปอยู่ที่ 183,019 คนด้วยกันอินเดียนะครับ ผมเล่าให้ฟังมันก่อนใช่ไหมฮะมารุมมาตุ้มอินเดียกับ3ปัจจัยนะครับอย่าไปดูนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆอินเดียก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆตัวเลขโควิดก็ยังคุมไม่อยู่แถมยังขึ้นทุกวันนะฮะปรากฏว่า24ชั่วโมงโควิดของที่อินเดียขึ้นมา
8,105 รายเมื่อวานก่อนของอินเดีย 7,300 รายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขสะสมอินเดียจึงทะลุ 107,000 เรียบร้อยเกิดขึ้นวันนี้อีกแล้วครับถ้าดูส่วนต่างระหว่างวันต่อวันคือ24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงอินเดียมีตัวเลขที่ข้ามหลักระดับหลักหมื่นขึ้นมาถึง3วันติดกันแล้วนะครับหมายถึงว่าข้ามแสนเนี่ยเริ่มตั้งแต่105,900,105,600ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ 173,491 คนอินเดียกับอันดับ9ของโลกครับด้วยตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 8,105 รายและอันดับที่10นั้นยังคงอยู่ที่ตุรกีนะครับเพิ่มขึ้น 1,141 รายด้วยกันก็ส่งตัวเลขตุรกีขึ้นมาอยู่ที่ 162,120 รายนะครับเป็นอันว่า6ล้านมาเรียบร้อยมาพร้อมกับเรื่องของการเปิดเขตเศรษฐกิจของแต่ละประเทศการเปิดภาคธุรกิจของแต่ละประเทศการเปิดสถานที่สาธารณะของแต่ละประเทศการเปิดสถาบันการศึกษาบางประเทศซึ่งเปิดปั๊บต้องปิดปุ๊บแล้วก็เป็นบางที่ไม่กลับมาเปิดอีกเพราะว่าติดเด็กติดโควิดนะครับอันนั้นเกิดขึ้นที่โคเรียหรือเกาหลีใต้นะฮะดูเสียชีวิตกันต่อเลยนะครับจำนวนของผู้เสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงก็ถือว่าไม่ได้กระโดดจากเมื่อวานนี้หย่อนไปนิดหน่อยแต่ก็อยู่ว่าอยู่ในระดับ 5,000 ขึ้น24ชั่วโมงผ่านมานะครับทั่วโลกเสียชีวิต 5,257 รายครับทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลกนั้นขยับขึ้นไปเป็น 366,812 ศพนะฮะอันดับหนึ่งยังคงเป็นอเมริกานะครับซึ่งตัวเลขในรอบ24ชั่วโมงก็หย่อนกันนิดเดียวนะครับตายเพิ่ม 1,212 ศพที่สหรัฐทำให้ตัวเลขตายสะสมสหรัฐนั้นอยู่ที่ 104,542 รายนะครับอันดับ2ยังคงเป็นของสหราชอาณาจักรนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตใกล้เคียงกันกับเมื่อวานก่อนด้วยเมื่อวานก่อน UK ตาย377นะครับ1วันผ่านมาตายเพิ่ม324ครับมาเป็น 38,161 รายนะครับส่วนอันดับที่3อิตาลีนะครับตัวเลขก็ยังคงอยู่ใกล้เคียงกันครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเพียงแค่17คนเท่านั้นเองนะฮะก็คือเสียชีวิตทั้งหมด87ศพครับอิตาลีมีตายสะสม 33,229 รายตามเวลาในขณะนี้ครับต่อมาที่อันดับ4ครับฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะตัวเลขหย่อนจากเมื่อวานเล็กน้อยครับตายเพิ่ม52ศพใน24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ตัวเลขสะสมของการเสียชีวิตนั้นอยู่ที่ 28,714 รายของฝรั่งเศสอันดับ5เป็นบราซิลนะครับบราซิลนี่ก็ปรากฏว่ายังคงเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนะครับ 1,180 ศพครับขึ้นมาอยู่ที่ 27,944 รายนะครับส่วนสเปนนะครับอยู่ในอันดับขอเช็คตัวเลขนิดนึง1 2 3 4 5 6สเปนอยู่อันดับ6ของโลกในแง่ผู้เสียชีวิตครับตายเพิ่ม2นะฮะถือว่าเบาบางสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าสเปนคุมตัวเลขของผู้เสียชีวิตได้ดีนะครับ11แล้วก็2มาหมายความว่าวัน11วัน11แล้วก็24ชั่วโมงที่ผ่านมาบวก2ศพนะฮะทำให้เสียชีวิตสะสมของสเปนอยู่ที่ 27,121 รายครับอันดับที่7ต่อเนื่องไปที่เบลเยียมนะครับ 9,430 รายตายสะสมเพิ่มขึ้น42ศพในรอบ24ชั่วโมงครับเม็กซิโกนะครับอันดับที่8นะครับซึ่งถือว่าเป็นมาแรงจริงๆสำหรับประเทศนี้เม็กซิโกก็มีผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 9,415 รายครับจ่อเบลเยียมเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหเม็กซิโกนี่วันเดียว818รายครับเพราะฉะนั้นถ้ารักษาผมหมายว่าจำนวนผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ยอย่างนี้จะทำให้พรุ่งนี้เม็กซิโกแซงเบลเยียมแน่นอนครับและจะขึ้นสู่อันดับที่7ของโลกสำหรับเม็กซิโก1ในละตินอเมริกาซึ่งทวีปอเมริกาก็ถูกประกาศแล้วว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 แห่งใหม่ของโลกโดยองค์การอนามัยโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับอันดับที่9ก็คือเยอรมนีนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น24ศพหย่อนไปจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับทำให้ตายสะสมเยอรมนีอยู่ที่ 8,594 รายครับปิดท้ายกับอิหร่านนะครับบวกขึ้นมา50ศพด้วยกันนะครับอยู่ที่ 7,677 รายครับส่วนทางด้านของชาติอาเซียนนะครับปรากฏว่ายังคงมีตัวเลขเพิ่มขึ้นใน2ประเทศที่ข้ามหลักขึ้นมาเป็นสถิติใหม่ขึ้นเช่นกันนะครับสิงคโปร์ครับ 33,870 สำหรับการติดเชื้อสะสมนะฮะและยังคงมีผู้เสียชีวิตส่งตัวอยู่ที่23ศพเหมือนเดิมครับคือที่ขึ้นมาเนี่ยคืออินโดนีเซียเมื่อวานก่อนอินโดนีเซียติดเชื้อสะสมเนี่ย 24,000ปรากฏว่านาทีนี้ขึ้นมาเป็น 25,216 รายนะครับนี่ถือว่าข้ามมาแล้วข้ามหลักพันแล้วและในแง่ของผู้เสียชีวิตแต่ 1,500 กว่าเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็น 1,520 ศพนะครับอันดับที่3สำหรับมากที่สุดในอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์ครับข้ามหลัก 15,000 วันนี้เจอ 16,000 สำหรับฟิลิปปินส์เห็นไหมผมบอกแล้วว่ามี2ประเทศที่จำนวนผู้เสียก็แบบติดเชื้อสะสมนั้นข้ามหลักเรียบร้อยนะครับ 16,634 ติดเชื้อสะสมของฟิลิปปินส์เป็นอันดับ3อาเซียนครับส่วนผู้เสียชีวิตขยับต่อเป็น942ยังคงเป็นอันดับ2ในแง่ผู้เสียชีวิตของอาเซียนนะฮะ
มาเลเซียครับ 7,732 สะสมเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับและผู้เสียชีวิตทรงตัวที่115ศพครับส่วนประเทศไทยนะครับจนถึงนาทีนี้ 11:35 ผมใช้ตัวเลขของเมื่อวานนะฮะ 3,076 ขึ้น11จากสเตทควอรันทีนทั้งนั้นไม่มีในที่สาธารณะนะครับ57ศพยังคงเดิมครับสำหรับประเทศไทยเวียดนาม327ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับนาทีนี้นะครับส่วนเมียนมาตามมาครับขึ้น1คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา1คนเมียนมาเป็น207สะสมครับแล้วก็เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมที่6ศพบรูไน141รายสำหรับการติดเชื้อสะสมก็ไม่เปลี่ยนแปลงมานานแล้วนะครับพร้อมถึงผู้เสียชีวิตก็มี2รายซึ่งเกิดขึ้นภายในต้นสัปดาห์ที่แล้วอีก1ศพด้วยกันนะฮะกัมพูชา124ตัวเลขนี้นิ่งมานานพอสมควรครับและปิดท้ายด้วยสปป.ลาวซึ่งเป็นประเทศที่ติดเชื้อสะสมน้อยที่สุดในอาเซียน19รายผมเพิ่งรู้ครับว่าสปป.ลาวนี่นะครับติดเชื้อสะสมตัวเลข19นี้มา2เดือนแล้วโอ้โหครับถือว่าเป็นการคุมตัวเลขของการติดเชื้อไม่ให้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญยังไม่เจอผู้เสียชีวิตใดๆนะครับที่อยู่ในของสปป.ลาวนะครับทักทายกันต่อนิดนึงนะครับแหมวันนี้แฟนๆของเรายังหลับยังง่วงกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าได้เวลาทานข้าวเที่ยงนะครับสวัสดีครับคุณอาบัญชาจากคุณอะไรฮะจุมพลใช่ไหมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับมักหลายดีคุณบัญชามาภาษาแบบกันเองมากเลยยี่ผมชอบนะฮะต่อมาครับคุณลูซี่สวัสดีครับแป๊บแชร์แล้วจ้าขอบคุณจริงๆสวัสดีครับจากแอริโซนาคุณบัญชานะครับคุณพันวสาใช่ไหมครับแอริโซนาล่าสุดข้อมูลนี้ยังไม่มีการประท้วงเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเวลาอารมณ์มันมาแล้วก็เราไม่รู้ว่านาทีนี้รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละรัฐจะสามารถควบคุมได้หรือไม่สถานการณ์น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับคุณสิริพรบอกมันมากขึ้นที่อเมริกากว้านตรวจค่ะอย่างที่นิวยอร์กเขาพยายามให้คนตรวจให้มากที่สุดโดยเฉพาะเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์ใช่ครับเพราะว่าห่วงกับพวกบรรดาประเทศที่ทำงานด่านหน้าที่เรียกว่าฟรอนต์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะตรวจกันแบบถี่ยิบเต็มที่จำนวนจึงยังเจอต่อไปนะครับคุณรุ่งสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะฉีดวัคซีนจะมาเร็วสุดคิดว่าวัคซีนจะมาเร็วสุดช่วงไหนยังตอบไม่ได้จริงๆนะครับทุกคนพูดกันประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะฮะและบางค่ายก็บอกนู่น5ปีหรือก็มีนะครับนั่นหมายความว่าต้องผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะกระจายไปทั่วโลกได้นะครับสวัสดีครับยามสายนะครับคุณชินวัตรสวัสดีครับนะครับคุณวิชัยบอกผมมองว่าวิกฤตก็คือโอกาสนะครับถูกต้องครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการมองสถานการณ์ทุกอย่างเหมือนอย่างที่บอกไปครับขณะนี้เราอยู่ในสภาวะอย่างที่เรียกกันว่าโควิดใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นมอตโต้รายการเราเหมือนกันนะครับกับสถานการณ์ของโควิดคือ new normal new experience new chances นะครับเพราะฉะนั้นปกติใหม่ก็ต้องเจอประสบการณ์ใหม่และใช้ประสบการณ์ใหม่เพื่อหาโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตนี้จะอยู่หรือจะจบลงก็ตามนะครับสวัสดีครับแหมสวัสดีครับเลยนะฮะคุณท่านชัยนะครับคุณนิตยาสวัสดีครับคุณคุงขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาช้ามากเดี๋ยวไปดูย้อนหลังอีทีครับคุณสงชัยเนาะครับได้ครับคุณสุกัญญาบอกสวัสดีค่ะคุณมาลีสวัสดีครับจากโตเกียวค่ะเป็นไงครับสำหรับวันเสาร์บ่ายแล้วที่โตเกียวอากาศเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็หลังจากยกเลิกนะภาวะฉุกเฉินไปแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขที่โตเกียวเป็นยังไงถ้าท่านทราบบอกเรานิดหนึ่งนะครับบรรยากาศการช้อปปิ้งขายของอยู่โตเกียวโซนไหนบ้างนะครับบอกกันนิดหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่หลายคนคนไทยตอนนี้เห็นมันก่อนได้ยินเพจนึงครับผมเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมร่างกายขาดญี่ปุ่นอะไรนี่คือแบบต้องไปญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับคุณสิพันธ์บอกชอบครับอยู่ยโสธรฝนตกทุกวันเลยครับทำหน้าอิจฉาขนาดนั้นครับยโสธรยโสธรที่อยู่ตอนออกเฉียงเหนือนะครับทำไมฝนตกทุกวันเลยล่ะครับนึกว่าอยู่ทางภาคใต้นะครับโอ้โหBA สบายดีนะครับต่อมาสวัสดีครับจากอเมริกาจากคุณแทงนะครับคุณวิโรจน์สวัสดีครับสวัสดีครับเลยอากาศดีจริงๆเชียงอำเภอเขื่องในของอุบลก็มาด้วยนะครับรายงานตัวอากาศร้อนครับสามชุกสุพรรณบุรีก็มานะครับกระบี่ชัดเจนนะครับอเมริกาคิดผิดที่ปล่อยคนตายเป็นเบื่อนั่นมาอีกแล้วนะครับนี่น่ากลัวนะฮะสวัสดีครับจากสงขลาชัดมากจากชลบุรีนะครับก็ทักทายกันตามระเบียบเรียบร้อยอย่าลืมนะครับไลค์ฟอลโล่และแชร์3สเต็ปง่ายๆไม่ยากเลยนะครับมาสถานการณ์ของที่อเมริกากันเลยนะครับหลายท่านทราบเหตุการณ์กันไหมครับรู้สาเหตุที่เกิดขึ้นไหมฮะทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดจากกรณีที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งซึ่งเป็นคนผิวขาวสื่อในต่างประเทศตอนนี้ใช้คำว่า white policeman กันเลยนะครับสถานการณ์มันพัฒนาจนถึงคืนที่3แล้วครับตามเวลาในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะอยู่ทางฝั่งของตะวันตกหรือตะวันออกของอเมริกาก็ตามนะครับแต่สำหรับประเทศไทยสู่วันเสาร์นี่ก็จะเป็นวันที่4ผลปรากฏว่านะครับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงแล้วก็ไม่พอใจในสถานการณ์ที่ว่าทำไมตำรวจคนหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่านายดิเรกโชวินซึ่งเป็นตำรวจผิวขาวเนี่ยกระทำการเกินกว่าเหตุ
ช้มาตรการในการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเกินกว่าเหตุจนนำไปสู่การเสียชีวิตนะครับทีนี้เรื่องตรงนี้ต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่าในสังคมของคนอเมริกันนะครับก็จะมีลักษณะของการกีดกันหรือว่าเหยียดผิวที่เรียกกันว่า racist อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนผิวสีนะกับคนผิวขาวที่เขาเป็นอเมริกันบางกลุ่มก็จะเป็นอเมริกันหลายสัญชาติครับนะฮะแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อว่าดิเลกโชวินอายุ44ปีเป็นตำรวจเมเนโซตาของสหรัฐอเมริกาเป็นคนผิวขาวครับนะปรากฏว่าเข้าไปจับกลุ่มทำการชาร์จผู้ต้องหารายนี้นี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคำพูดที่คนพูดกันทั้งอเมริการวมถึงทั่วโลกคือนายจอร์จฟลอยด์ในจอร์จฟลอยด์เนี่ยนะครับเป็นคนอเมริกันแต่ก็มีเชื้อสายแอฟริกันนั้นตัวของเขานี่ก็สูงใหญ่ผิวดำนะครับหรือว่าเป็นผิวสีทีนี้การจับกลุ่มของเขาเนี่ยนะครับถ้าดูในคลิปดูในภาพเราก็จะเห็นว่าครั้งแรกตอนเข้าจับกลุ่มแล้วก็ทำการตรวจหาสารอะไรต่างๆตามวิธีการของตำรวจเนี่ยนะครับในจอร์จฟลอยด์นี่ก็ยืนพิงอยู่กับกำแพงแล้วก็มีกล้อง CCTV อยู่ด้านนี้ซึ่งก็จับภาพชัดเจนว่าก็มีตำรวจเข้ามาตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจข้อมูลดูบัตรนะครับแล้วก็ตรวจคนในสิ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับซึ่งตอนนั้นในจอร์จฟลอยด์ก็ยืนอยู่นะครับส่วนกระทั่งตำรวจก็มีการเข้ามาตรวจตำรวจที่เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุมี4คนด้วยกันนะครับแต่ว่าทำมาทำไปนี่นะครับปรากฏว่าคลิปก็มาเปิดเผยอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับคือมีรถตำรวจจอดอยู่ข้างฟุตบาทก็เจอในจอร์จฟลอยด์เนี่ยนะครับถูกใส่กุญแจมือคว่ำหน้าอยู่กับพื้นถนนหัวเองนี่นะครับก็เป็นในลักษณะแบบอย่างนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นถนนเห็นไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าตกอกตกใจคืออะไรครับเข่าของนายดิเรกโชวินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเมเนโซตาอายุ44ปีนะครับเป็นเข่าข้างซ้ายกดลงไปตรงบริเวณก้านคอตรงนี้ในขณะที่นายจอร์จฟอยเนี่ยคว่ำหน้าอยู่กับถนนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ไม่สามารถขัดขืนได้เพราะมือไขว้หลังแล้วก็ก้มหน้านะครับก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วเข่านี่ก็กดเข้าไปตรงคอนี่นะครับปรากฏว่าการกระทำการดังกล่าวถูกเผยแพร่ในคลิปในอเมริกามากมายแล้วมันกลายเป็นประเด็นที่รุนแรงขึ้นมาทันทีเพราะว่าที่สุดในจอร์จฟลอยด์คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเสียชีวิตครับเราตรวจสอบไปมาก็ปรากฏว่าการใช้เข่ากดลงไปตรงนั้นของนายตำรวจดิเรกโชวินอายุ44ปีเนี่ยกดบนคอของจอร์จฟลอยด์เนี่ย8นาที46วินาทีครับ8นาที46วินาทีและใน8นาที46วินาทีรวมกับ3นาทีที่การชันสูตรพลิกศพพบว่าในจอร์จฟลอยด์นั้นไม่มีลมหายใจก็แสดงว่าการกดเข่าของเขาถ้าดูตามเวลาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในจอร์จฟลอยด์เนี่ยอาจจะหมดลมไปแล้วตอน5นาที46วิและอีก3นาทีนั้นคือนิ่งแล้วครับแต่เขายังกดอยู่ฮะนี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา3วันที่แล้วจนกระทั่งในที่สุดก็เกิดการประท้วงยกใหญ่ของคนอเมริกันเริ่มจากมินนิโซตาแล้วก็ขยายออกไปหลายรัฐเรื่อยๆจนถึงวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่ามีรัฐไหนยังไงบ้างนะครับข้อมูลเรามีล่าสุดกันจริงๆนะฮะแล้วปรากฏว่าในที่สุดนี่แหละครับการจับกลุ่มก็พยายามที่จะเริ่มค้นหาว่าตกลงเนี่ยนายดิเรกโชวินอยู่ที่ไหนสิ่งแรกที่ปรากฏก็คือไล่ออกเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ปรากฏว่าเช้าวันนี้จับได้แล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐเมืองมินนิโซตาเองนะครับได้นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายดิเรกโชวินอายุ44ปีนะฮะแล้วมาจับกลุ่มปั๊บทำการสอบสวนดูข้อมูลต่างๆหลักฐานต่างๆก็เลยตั้งข้อหาว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุยังไม่พอฮะแต่เป็นการใช้การฆาตกรรมและจงใจฆ่าโอ้โหนี่เป็นข้อหาแรงเลยนะครับเพราะเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ภาครัฐอะไรต่างๆก็หวังว่ามันน่าจะสงบลงและพอใจคนอเมริกันทั้งประเทศกลับไม่ใช่ครับสถานการณ์บานปลายต่อไปฮะถึงแม้ว่าจะมีการจับผู้กระทำความผิดได้แล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งถ้าเราดูเฉพาะญาติของในจอร์จฟลอยด์ซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันก็ผิวสีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาดีใจละเขาเห็นด้วยแล้วเขายินดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของมินนิโซตาจับได้แต่การตั้งข้อหาดูจะไม่พอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกร้องผ่านทนายของครอบครัวของฟลอยด์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นครอบครัวฟลอยด์เป็นนามสกุลเนี่ยนะฮะให้มีการตั้งข้อหาดำเนินคดีที่รุนแรงและมากกว่านี้เพราะเขาเชื่อว่าการตั้งแค่อาชญากรรมและจงใจฆ่าไม่พอนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตำรวจยังสงสัยด้วยครับว่านายดิเรกโชวินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้อาจจะใช้ธนบัตรปลอมหรือแบงค์ปลอมในการซื้อสินค้าเล็กๆน้อยๆจากร้านโชว์หวยที่อยู่ในบริเวณนั้นอีกต่างหากนี่ก็จะเจออีกคดีนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตรวจสอบสถานการณ์ทั้งหมดแล้วกดลงไปที่คอเรียกกันว่าเข่าพิฆาตหรือเข่าสังหารเนี่ยเป็นเวลาถึง8นาที64วินาทีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ทางการแพทย์เขาจะวิเคราะห์กันยังไงแค่ขาดอากาศหายใจเพียงแค่1นาทีเนี่ย
สมองก็ตายหรือการหรือร่างกายก็ไม่รับอากาศออกซิเจนหัวใจก็จะไปด้วยแต่นี่ท่านผู้ชมคิดดูครับว่าขาของคนเราเนี่ยน้ำหนักของเจ้าที่ตำรวจคนนี้เนี่ยนะครับจริงไม่ใช่ตำรวจอ้วนแต่ว่าสูงใหญ่กดลงไปถึง8นาที46วิเนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้อากาศไม่สามารถเดินเข้าไปถึงจุดสำคัญได้เลยนะฮะโอ้โหแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับญาติเขาไม่พอใจกันแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่มันบานปลายก็เพราะว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยนายกเทศมนตรีของเมืองมินนิโซตาประกาศใช้เคอร์ฟิวครับโดยจะมีผลบังคับใช้เคอร์ฟิว2วันคือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์2วันนะฮะเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่ตอนนี้รุนแรงแล้วก็ค่อนข้างจะเลวร้ายมากสำหรับเมืองมินนิโซตาคือคนที่มินนิโซตาเนี่ยนะครับจะอยู่ในเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึง6โมงเช้า10ชั่วโมงต่อวันใช้2วันครับคือวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยระดับผู้ว่าการรัฐของมินนิโซตาเนี่ยประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับเพราะตั้งแต่เหตุการณ์ของวันเข้าสู่วันที่2เนี่ยคนไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ต้องประกาศเคอร์ฟิวเพราะคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนที่3เนี่ยนะครับมีการเดินขบวนไปเผาสถานีตำรวจมินนิโซตาและในที่สุดก็มีก็เรียกว่าลูกส่งลูกแถมลูกเกินมานะครับเพราะคนอยู่ในอารมณ์ที่โกรธนะครับที่เรียกว่า furious หรือว่า rage มากๆเนี่ยนะฮะก็ไปเผาตึกสำนักงานร้านขายของซึ่งเขาก็ไม่รู้อีโนยเนอีกเพราะนาทีนี้คุมไม่อยู่นะฮะนั่นเป็นเพียงแค่มินนิโซตาครับทีนี้สถานการณ์ทั้งหมดบานปลายออกไปจนถึงนาทีนี้หลายรัฐแล้วก็หลายเมืองนะครับไปถึงลอสแองเจลิสของแคลิฟอร์เนียเมื่อวันก่อนเนี่ยแฟนเพจเราอยู่ LA ยังบอกเลยใช่ไหมครับว่าตอนนี้ประท้วงมาถึงแคลิฟอร์เนียหรือว่า LA แล้ว2ข้ามไปถึงตรงชิคาโกอิลลินอยซึ่งจะอยู่ในฝั่งของทางด้านตะวันออกอยู่นะครับมาถึงทางด้านของเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโดและยังไปต่อที่เมืองโคลัมบัสในรัฐโอไฮโอแต่ว่าสถานการณ์ที่ล่าสุดเนี่ยไปถึงที่แอตแลนตาจอร์เจียนะครับเมืองแอตแลนตาที่รัฐจอร์เจียทำไมตรงนี้ผมถึงอยากจะเน้นก็เพราะว่าเป็นที่ตั้งของสำนักงานข่าวชื่อดังระดับโลกมีตึกสำนักงานใหญ่ของเขาคือสำนักข่าว CNN เหตุการณ์ปะทะแล้วก็ประท้วงแล้วก็เกิดการโยนระเบิดเพลิงเข้าไปอยู่ที่สำนักงานข่าวของ CNN ที่จอร์เจียนะครับหรือที่เมืองแอตแลนตาหากท่านได้ชมคลิปนะฮะปรากฏว่าขณะที่ผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยมีจำนวนมากเลยนะครับไม่พอใจกับการกระทำของตำรวจผิวขาวคนนี้นะฮะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะถูกจับแล้วที่มินนิโซตาเนี่ยฮะเขาก็เดินชุมนุมประท้วงกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงหน้าตึกสำนักงานใหญ่ของ CNN นะฮะซึ่งตรงนี้เป็นตึกตรงนี้คือถนนประท้วงและตรงนี้ก็มีสะพานยกระดับโอ้เห็นภาพชัดครับส่องลงมาตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏมีจำนวนของผู้ชุมนุมหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ทำการชุมนุมประท้วงตะโกนเข้าไปที่ตึกสำนักงานของ CNN ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า CNN ไปทำอะไรนะครับหรือไปรายงานข่าวไม่ถูกต้องเกินความเป็นจริงหรือว่าไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ผู้ชุมนุมอยู่งั้นครับและในที่สุด CNN ก็เรียกเจ้าหน้าที่รปภ.นะครับตำรวจในเมืองของจอร์เจียหรือว่าที่เมืองแอตแลนตาเนี่ยเข้ามาประจำการป้องกันเพราะเดาทางไม่ออกอารมณ์ของผู้ชุมนุมจะเป็นยังไงนะครับที่สุดก็ปรากฏว่ายื้อกันอยู่สักพักนะและในที่สุดฮะขณะที่ประตูกระจกด้านหน้าทางเข้าของสำนักงานใหญ่ CNN เปิดออกมาเพื่อที่จะเดินเข้าไปสู่ห้องโถงล็อบบี้ผู้ชุมนุมประท้วงอยู่ตรงนี้นะตำรวจก็มีอยู่ภายในด้วยปรากฏว่ามีระเบิดเพลิงลูกหนึ่งลอยข้ามผู้ชุมนุมเข้ามาครับแล้วก็เข้าไปตรงบริเวณของทางเดินที่จะเข้าล็อบบี้ของสำนักงาน CNN ก็ตกพื้นก็แตกกระจายตูมขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะฮะเป็นเพียงแค่ระเบิดเพลิงไม่ใช่ระเบิดสังหารหรือระเบิดอะไรเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเกิดไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องดับเพลิงกันแล้วครับส่วนกระจกด้านหน้าสำนักงานข่าว CNN ที่ตึกสำนักงานใหญ่ที่เมืองจอร์เจียเนี่ยก็ถูกทุบทำลายกระจกแตกหมดเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกทำลายแล้วก็มีการเข้าไปข่มขู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็พยายามหาสาเหตุครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอเมริกันที่อยู่ในเมืองแอตแลนตาที่แบบโกรธขนาดนี้นะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่2เราจะพบว่าขณะที่ผู้สื่อข่าวของ CNN คนหนึ่งกับทีมข่าว CNN ที่เขารายงานสดในภาคสนามเนี่ยอยู่ที่เมืองมินนิโซตาอยู่ดีๆกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของมินนิโซตาเนี่ยนะครับก็ไปจับตัวผู้สื่อข่าวที่กำลังยืนรายงานสดแล้วก็จับทีมข่าวทีมที่กำลังออกอากาศสดด้วยใส่แฮนด์คัฟเรียบร้อยเลยนะฮะไขว้หลังเรียบร้อยเลยแต่คราวนี้ไม่ได้ก้มลงไม่ใช้เข่าสังหารนี่นะฮะแล้วก็จับตัวไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นที่จุดพลุขึ้นมาในเมืองมินนิโซตาอีกจุดหนึ่งก็เพราะว่า1กระทำการเกินกว่าเหตุอีกละเพราะว่าผู้สื่อข่าวนั้นกำลังยืนรายงานแต่ไม่รู้ว่าข้อความนั้นรายงานอะไรซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปจับกลุ่มตัวเลยนะฮะจนในที่สุดผู้ว่าการรัฐของเมืองมินนิโซตาเนี่ยนะครับซึ่งก็คือมีชื่อนะฮะมีชื่ออยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ว่าการของรัฐมินนิโซตาเนี่ยนะครับคือนายทิมวอลส์ต้องออกมากล่าวขอโทษนะครับแล้วก็ยืนยันเลยครับว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่เหมาะสมและก็เกินกว่าเหตุโดนดอกที่2แล้วนะครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมตำรวจเมืองเมเนโซตาดุขนาดนี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งในที่สุดมีการเจรจาให้ปล่อยตัวผู้สื่อข่าว CNN คนนั้นและในที่สุดก็เกิดการปล่อยตัวขึ้นจริงๆนะครับนี่นะครับสถานการณ์ที่ผมบอกว่ามันกระจายเข้าไปจนกระทั่งล่าสุดนั้นไปโยนระเบิดประท้วงใส่ที่ตึกสำนักข่าวCNNที่เมืองจอร์เจียในรัฐแอตแลนตาและถ้าตรวจสอบกันล่าสุดจริงก็พบว่าขณะนี้นี่นะครับมีการขึ้นไปปิดถนนที่เรียกว่าไฮเวย์เส้นฟรีเวย์เพื่อเป็นการบล็อกการจราจรบนท้องถนนที่อเมริกาในยามค่ำคืนขณะนี้นะครับโอ้โหสถานการณ์นี้ถือว่ารุนแรงจริงๆครับและดูเหมือนว่าความพยายามที่ช่วยควบคุมเพื่อไม่ให้เลยเถิดก้าวเข้าสู่ไปเป็นวันที่4หรือวันที่5เนี่ยอาจจะต้องใช้กำลังหรือว่าบางรัฐอาจจะต้องมีการประกาศสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาขณะนี้นะครับใครอยู่ที่นั่นก็ช่วยบอกกันนิดนึงครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นแล้วก็มีสถานการณ์อะไรที่รุนแรงมากกว่านี้หรือไม่นะครับดูแล้วน่ากังวลฮะเพราะว่าการกระทบกระทั่งกันการเหยียดสีผิวที่เรียกกันว่าคนผิวสีกันในอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่คือเขาใช้คำว่าคลาสสิกมันมีมาอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัยครับจนกระทั่งมาถึงยุคที่เรียกกันว่าดิจิตอลอีโคโนมี disruptive economy ก็ยังมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับและถ้าตรวจสอบกลับไปในประวัติศาสตร์การกระทบกระทั่งกันระหว่างคนผิวสีคือผิวขาวกับคนผิวสีในอเมริกาเนี่ยก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สับสนวุ่นวายเสียหายแล้วก็ประท้วงกันเป็นประจำตลอดมานะครับแล้วก็เชื่อว่านาทีนี้เนี่ยครับยังไม่รู้เลยครับว่าจะมีการตั้งข้อหารุนแรงเพิ่มขึ้นกับนายตำรวจผู้นี้ซึ่งก็คือนายดิเรกโชวินอายุ44ปีหรือไม่แต่นาทีนี้ไม่ใช่ตำรวจแล้วเพราะว่าถูกไล่ออกจากราชการไปแล้วแต่ถูกดำเนินคดีต่อนะครับอีกจุดนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าจริงๆนายดิเรกโชวินเนี่ยนะครับขณะที่เข้าจับกลุ่มซึ่งมีตำรวจ4คนเนี่ยเพื่อนตำรวจนายนึงบอกแล้วนะฮะว่าโทษนะฮะถ้าเป็นภาษาเพื่อนบอกเฮ้ยพอแล้วเพราะมันก็ถูกควบคุมตัวนอนอยู่กับพื้นไม่สามารถต่อสู้ดิ้นรนอะไรได้บอกให้พอแล้วแต่ปรากฏว่านายดิเรกโชวินกลับละเลยหรือไม่สนใจในคำเตือนของเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นว่าเฮ้ยพอแล้วยังคงใช้เขาเนี่ยกดเข้าไปที่ก้านคอต่อถึงได้บอกว่ากดนานถึง8นาที46วินาที นะฮะการชาร์จตัวของผู้ต้องหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คงต้องดูกันอีกทีแล้วครับการทบทวนเรื่องนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับในแง่ของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐมินนิโซตาที่เกิดขึ้นกับกรณีนี้และน้ำผึ้งหยดเดียวตอนนี้กำลังจะกลายไปเป็นโอ้โหผึ้งใหญ่เลยนะฮะไม่รู้จะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของลอสแองเจลิสเรียกว่า LAPD นะครับมีการประกาศออกมาถึงการกระทำที่โทษฮะผิดกฎหมายเนื่องจากว่าตอนนี้มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นที่ลอสแองเจลิสอย่างขนาดใหญ่นะครับดังนั้นกรมตำรวจหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติของลอสแองเจลิสเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าการกระทำของผู้ชุมนุมในลอสแองเจลิสนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและฝ่าฝืนกฎหมายเห็นไหมฮะนี่ไปไกลถึงขนาดแล้วนะครับฉุดอารมณ์ลำบากมากจริงๆถึงได้บอกว่าแม้จะจับกลุ่มตัวได้และกำลังดำเนินคดีอยู่แต่ปรากฏว่านาทีนี้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตสำหรับเรื่องของอารมณ์แล้วก็สิ่งที่เรียกกันว่ากีดกันทำผิวสีอย่างชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ของท่านๆซึ่งรายงานกันเข้ามานะครับ There's a reporting CNN cause everyone knows that they've been instigating the race war for years นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นมุมมองอีกท่านหนึ่งของคุณกฤษดาที่ส่งมาขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับบรรยุทธ์ครับนะครับต่อมาสวัสดีคุณบัญชาวันนี้ติดงานไม่ได้ดูไลฟ์แต่ดูย้อนหลังไม่เป็นไรครับคุณโสภายินดีเลยนะครับตอนนี้ที่ LA กำลังประท้วงไม่หยุดถูกต้องครับคุณเอมี่เมื่อสักครู่ถึงบอกว่าสำนักงานตำรวจของลอสแองเจลิสเนี่ยนะครับได้ประกาศมาแล้วว่าการกระทำของคนอเมริกันในลอสแองเจลิสที่ไปชุมนุมประท้วงและคงจะต้องมีการทำลายข้าวของเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายunlawful นะครับเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราระมัดระวังกันนิดนึงนะครับคนไทยที่นั่นก็คงจะต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับตอนนี้ไม่ต้องออกไปไหนเพราะคุณค่ำคืนดึกๆกันแล้วยังไม่รู้เลยว่าในแต่ละรัฐถ้าคุมไม่อยู่จะประกาศเคอร์ฟิวออกมาด้วยหรือไม่นะครับอเมริกาตอนนี้ก็เรื่องเยอะจริงๆต้องยอมรับกันนิดนึงนะครับส่งเรื่องของสถานการณ์กันเข้ามาได้นะครับ CN Manbash ครับ ครับไม่น่าล่ะถึงได้แบบคนเข้าใจกันเนี่ยนะครับจากวิกตอเรียแคนาดาครับจะไม่เลิกงานเลยเสียดายไม่ทันไรแต่ดูย้อนหลังได้ครับจากคุณรถส้มนะฮะสวัสดีครับคุณ BC จากคุณกิตินันท์ระวังจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับไปแล้วครับตอนนี้สถานการณ์น้ำผึ้งหยดเดียวอเมริกาเป็นน้ำผึ้งเป็นขวดแล้วฮะพอมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับประท้วงน่ากลัวมากครับคุณบัญชาคุณแอมมี่อันนี้อยู่อเมริกานะครับคุณนกอมรพันธ์สวัสดีครับมาช้าอีสวัสดีครับดูจากอเมริกากับจากคุณสุรพันธ์นะครับโควิดเพิ่มขึ้น10
นี่ไงข้อมูลประเทศไทยตกลงเพิ่มขึ้น1รายวันนี้ครับเป็นชายนักศึกษาอายุ26ปีโดยเดินทางกลับมาจากซาอุดิอาระเบียอ๋อตกลงเป็นสเตทควอรันทีนเพราะฉะนั้นตัวเลขโควิด19ประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้เพิ่ม1คนใช่มั้ยฮะก็จะเป็น 3,077 ไม่มีผู้เสียชีวิตขอบคุณมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะติดตามมาต่อกับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็อันตรายและอาจจะขยายวงกว้างในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยไปอีกหลายรัฐซึ่งจับตาดูนะครับเรื่องของอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกับทุกครั้งที่มีการกระทบกระแทกและเรื่องผิวสีในอเมริกานะครับเรื่องนี้ถามว่าแล้วโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองตอนนี้ก็ยังไม่แตะเรื่องนี้มากนักนะครับเพียงแต่ไปแตะเรื่องระหว่างประเทศเยอะนะฮะแตะเรื่องนี้ทวิตนิดเดียวเองนะครับว่าก็เหมือนกับประมาณว่าพอสถานการณ์ความย่ำแย่หรือว่ารุนแรงเกิดขึ้นก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้นี่ก็คือเมสเซจจากทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมานะครับอ่ะต่อจากเรื่องนี้เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรกันต่อผมก็จะรายงานกันต่อสำหรับอเมริกานะฮะกลับมาที่บ้านเรากันนิดนึงนะครับสำหรับบ้านเราเองนี่นะครับผมต้องยอมรับนะครับว่าโควิด-19 ยังคงทำให้คนตกงานกันต่อไปแล้วก็มนุษย์แรงงานที่อยู่ตามโรงงานต่างๆโดยเฉพาะเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตอนนี้ลุกลามเข้ามาถึงบริษัทที่ผลิตแม้แต่เครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังจากต่างประเทศด้วยนะครับ เรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เริ่มที่จะมีการปลดพนักงานแม้จะเป็นวันเสาร์ก็ตามในประเทศไทยนี่นะครับคือมีโรงงานผลิตถุงลมนิรภัยที่บางปะกงได้เปิดโครงการสมัครใจลาออกนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในเพจของผู้ใช้แรงงานกระจายกันว่อนเลยนะฮะแล้วก็เช็คข้อมูลแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยชื่อก็ตามนะครับคือล่าสุดเนี่ยโรงงานผลิตถุงลมนิรภัยที่นครเวลโกบางปะกงก็เปิดโครงการสมัครใจให้พนักงานลาออกนะครับซึ่งไม่ได้ระบุจำนวนว่าพนักงานที่อยู่ในโรงงานเวลโกที่บางปะกงนั้นเข้าโครงการนี้กี่คนนะครับบอกว่าก็เป็นบรรยากาศคือถึงล่ำให้โศกเศร้าทำงานด้วยกันมาตั้งนานและที่สำคัญเสื้อกาวหรือว่าเสื้อทำงานของพนักงานที่อยู่ในลายผลิตเนี่ยจะถูกเขียนด้วยปากกาเมจิกทั้งข้างหน้าและข้างหลังเปรียบเสมือนกับการอำลาว่านาทีนี้เกิดขึ้นชีวิตนี้จะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่บอกคนหูแล้วครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เศร้าใจจริงๆกับสถานการณ์โควิดที่กระแทกทั่วโลกรวมถึงกระแทกประเทศไทยนะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับก็มีรายงานว่าทางด้านของบริษัทที่เรียกว่าเพจสระบุรีเนี่ยนะครับก็มีการรายงานว่าบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในห้องครัวนะครับหรือว่าห้องอาบน้ำชื่อดังมีโรงงานตั้งอยู่ที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีการเตรียมจ้างพนักงานเนี่ยนะหรือว่าให้พนักงานเนี่ยออกถึง400คนเริ่มกันตั้งแต่วันเสาร์คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสภาพัฒน์ก็แถลงตัวเลขไปเมื่อสัปดาห์ที่เนี่ยสัปดาห์นี้เองนะฮะซึ่งเป็นการแถลงภาวะทางสังคมเขาบอกไงฮะว่าแค่ไตรมาสที่1ของคนไทยก็จะเสี่ยงตกงาน 8,400,000 คนซึ่งก็มี3กลุ่มถูกไหมฮะก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของภาคการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เงินมนุษย์โรงงานและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านของภาคท่องเที่ยวซึ่ง3กลุ่มหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มมนุษย์โรงงานหรือมนุษย์โรงงานอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้คือ3เดือนแรกเสี่ยงจะตก8,400,000แต่สภาพัฒน์ก็ยังมองในบวกนะครับว่ามาตรการต่างๆที่รัฐออกมาช่วยเนี่ยทยอยออกไปหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะดึงคนใครนี่นะครับพยายามต้านให้อยู่คือตกงานก็น่าจะไม่เกิน2ล้านคนตลอดทั้งปี63ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าตึงได้อย่างนี้จริงๆตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขของคนตกงานที่มากที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเป็นต้นมาหรือ22ปีที่ผ่านมานะครับก็เอาใจช่วยกับทุกฝ่ายนะครับนะทีนี้แม้แต่คนที่ขายข้าวของนะครับเป็นร้านรวงเล็กๆนะครับหรืออาจจะมีนายทุนแต่ว่ามีร้านรวงเล็กๆเป็นล็อกๆๆเยอะๆนะครับกลาง4แยกปทุมวันชื่อดังก็คือห้างมาบุญครองนะครับห้างบุญครองเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ในยุคสมัยที่นะครับหลายท่านผมเชื่อว่าในที่นี้ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาจนตอนนี้ทำงานมีลูกมีหลานมีครอบครัวกันแล้วแต่ห้างมาบุญครองก็อยู่ในใจของคนไทยมาตลอดเวลาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคลิปที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะครับเป็นคลิปที่คือทั้งลูกจ้างนายจ้างเจ้าของร้านก็ดีเนี่ยนะครับออกมาถือป้ายเดินชุมนุมประท้วงเป็นแถวน่ารักรักษาระยะห่างด้วยนะครับในบริเวณของชั้นหนึ่งของมาบุญครองโดยหัวใจก็คือว่าแล้วก็ถ่ายภาพออกมานะฮะคือไม่มีคนเดินเลยหัวใจในการประชุมหัวใจในการเดินชุมนุมนะฮะที่รวมตัวกันเมื่อวานนี้ภายในมาบุญครองชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือว่าไม่มีคนเดินครับตั้งแต่ที่เริ่มทยอยเปิดห้างเป็นต้นมาลูกค้าก็ไม่มาคนก็ไม่เข้าเหลือแต่คนขายเท่านั้นที่มองหน้ากันและในที่สุดว่าต้นทุนก็ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายเองก็ยังมีทั้งที่ห้างมาบุญครองก่อนหน้านั้นเขาก็ใช้มาตรการในการเยียวยาดูแล
จ้าของร้านผู้ประกอบการร้านทั้งหมดอยู่แล้วนะครับจึงเป็นที่มาว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็เลยเรียกประชุมกันระหว่างผู้บริหารมาบุญคองกับเจ้าของร้านโรงต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเรามองเข้าไปนี่นะครับก็เป็นธุรกิจรายเล็กรายย่อยที่ไปเปิดร้านในหน้าร้านของตัวเองในมาบุญคองนะครับมาบุญคองเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยครับให้กลายเป็นแหล่งศูนย์การค้าที่มีความหลากหลายในทั้งหมด 7-8 ชั้นและในยุคนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดห้างใหญ่ๆเป็นระดับลักชัวรี่ขึ้นมาตามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเช่นไอสยามพารากอนนะครับหรือเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีสยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ยเป็นในรูปแบบเดิมนะแล้วก็มีสยามเซ็นเตอร์เก่าแก่มาแต่ไหนแต่ไรมาบุญคองก็ถูกเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆครับท่ามกลางรูปแบบการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปเป้าหมายของนักท่องเที่ยวเป้าหมายของนักช้อปเปอร์ว่านักช้อปปิ้งเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จากนั้นก็กลายมาเป็นนักท่องเที่ยวจากชาวจีนนักท่องเที่ยวจากชาวต่างประเทศที่มักจะไปห้างมาบุญคองกันร้านรวมต่างๆก็ปรับสภาพไปตามลักษณะไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ไปเดินห้างมาบุญคองในยุคสมัยนี้แต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยครับเราจะพบว่าร้านรวมต่างๆในมาบุญคองเนี่ยก็จะเป็นร้านเล็กๆซอยย่อยๆเจ้าของก็จะเป็นประเภทธุรกิจไซส์ SMEแต่อาจจะมีซื้อหลายล็อกแล้วก็กระจายให้บรรดาลูกจ้างเข้าไปเป็นคนขายแทนนะครับของก็มีหลากหลายชนิดครับไล่รวมกันมาตั้งแต่ชั้นบนสุดก็เป็นเรื่องของโรงหนังมาถึงก็เป็นชั้นเฟอร์นิเจอร์ตามติดลงมาก็เป็นชั้นแบบประเภทขายยุงขายยีนแล้วก็เป็นชั้นมือถือไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างนะจนในที่สุดเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมานี่นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่า1ทัวร์ไม่เข้านักท่องเที่ยวหายเครื่องบินต่างประเทศไม่มาทุกอย่างปิดเมืองปิดเศรษฐกิจหมดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เคยเดินเข้าไปช้อปปิ้งที่ห้างมาบุญคองก็ลดน้อยถอยลงจากมาตรการในการปิดเมืองเพราะป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เราใช้มาตรการในการปิดที่สาธารณะและห้างเนี่ยมาเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วนะครับจนกระทั่งเริ่มทยอยเปิดในก๊อกที่2จำได้ไหมฮะก๊อกแรก6กิจการในกรุงเทพมหานคร17พฤษภาคมก็เปิดให้กับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์สามารถเปิดดำเนินการได้โดยเฉพาะในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารแต่ร้านต่างๆยังคงปิดอยู่จนกระทั่ง17เริ่มเปิดได้หมดปรากฏว่าหลังจากนั้นจนถึงวันนี้30พฤษภาคมแต่เหตุการณ์เกิดการเดินประท้วงภายในเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพชัดเจนครับว่าคนไม่ได้กลับมาอย่างที่คิดกันเอาไว้ซึ่งสถานการณ์นี้เหมือนกับต่างประเทศครับต่างประเทศที่เริ่มกลับมาทยอยเปิดภาคเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็พบเลยครับว่า1ลูกค้ายังไม่กลับมาใช้เวลานาน2ลูกค้ากลับมาก็เจอต้นทุนเจอข้อจำกัดจากเรื่องการรักษาระยะห่างเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นนำไปสู่การประชุมเพื่อแก้ปัญหาจากเจ้าของห้างมาบุญคองกับบรรดาเจ้าของร้านรวมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจ SME เนี่ยก็ได้ข้อสรุปนะครับก็ต้องจัดโปรแรงกันเลยนะครับไม่ใช่โปรไปช้อปปิ้งลดราคากันนะฮะแต่เป็นโปรสำหรับช่วยเหลือบรรดาเจ้าของกิจการร้านรวงให้เขาหายใจไปได้ต่ออีกประมาณ3เดือนข้างหน้าอู้ส่วนลดนี่นะครับมีตั้งแต่ 30% ถึง 70% นะฮะคืองานนี้ต้องช่วยกันเต็มๆนะครับปรากฏว่าคุณสุเวชธีระวชิรกุลนะครับซึ่งเป็น CEO แล้วก็กรรมการผู้จัดการของบริษัท MBK จำกัดมหาชนก็เป็นเจ้าของห้างที่บริหารจัดการของห้างมาบุญคองเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ข้อสรุปคุยกันนานพอสมควรนะฮะก็เชิญกันมาทุกฝ่ายกันเลยครับแล้วก็นั่งโต๊ะกันด้วยแต่ว่ารักษาระยะห่างกันดีนะฮะแล้วก็พูดจากันด้วยถ้อยทีถ้ออาศัยเหตุและผลต่างๆนี่นะครับจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปออกมาอย่างนี้ฮะก็คือว่าสำหรับคนที่เช่าร้านรวงต่างๆซึ่งการเช่าลักษณะการเช่าก็มีทั้งเช่ายาวกับเช่าสั้นถูกไหมครับสำหรับคนที่เช่าระยะสั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจแบบไซส์ SME เนี่ยนะครับมาบุญคองก็ตัดสินใจอย่างนี้เลยเช่าสั้นเป็นธุรกิจ SME เนี่ยให้ส่วนลดใน3เดือนข้างหน้าแต่จะลดหลั่นกันไปเริ่มสตาร์ทกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนคือเดือนหน้าเดือนมิถุนายนเดือนหน้าสำหรับเจ้าของร้านในมาบุญคองที่เป็นเช่าระยะสั้นมิถุนายนเขาลดให้ 70% ครับพอกรกฎาคมเหลือ60จนกระทั่งไปถึงเดือนสิงหาคมลด 50% 3เดือนอัตราส่วนลดก็จะไล่จาก 70-60 และเหลือ 50% ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าอื่นๆที่เป็น SME แต่อาจจะไม่เช่าสั้นเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจะให้ส่วนลดเช่า 30% โดยมีผลตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง31สิงหาคมอ่ะลดแล้วนะครับลดค่าเช่าบางประเภทก็ทั้งลดค่าเช่าและบริการนะครับทีนี้ส่วนของคนที่เช่าแต่เป็นเช่ายาวระยะเวลายาวในมาบุญคองก็ได้ข้อสรุปเหมือนกันครับว่าจะลดทั้งค่าเช่าและค่าบริการดูแลพูดง่ายๆค่าส่วนกลางในการดูแลเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับ 50% นาน3เดือนอันนี้3เดือน 50% เท่ากันทุกเดือนสำหรับคนเช่าระยะยาวนะครับเริ่มสตาร์ทมิถุนายนถึงสิงหาคมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าช่วยบรรดาคนที่เช่าสั้นเช่ายาวนะครับที่อยู่ในบ้านเป็นของ3เดือนพูดง่ายฮะเหมือนต่อลมหายใจไปแล้วก็วัดกันเลยครับว่าจะมีคนเข้ามาเดินก็ต้องใช้มาตรการช่วยกันต่อไปนะครับทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะข้อต่อไปนี่ได้ข้อสรุปก็คือร้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาเป็นของเนี่ยนะครับคือมีความต้องการไงอยากจะเปลี่ยน
ประเภทสินค้าก็แจ้ง MBK ได้นะครับซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่ใน MBK นี่นะครับก็เป็นรายย่อย SME ทั้งนั้นนะฮะก็อยากที่จะมีการจัดโปรโมชั่นสิครับค่าเช่าต้นทุนพอไหวหรือไม่ตอนนี้อย่างน้อยก็พอบอกได้ว่าไม่ต้องจ่ายเพิ่มต้นทุนมันคุมได้ระดับหนึ่งใน3เดือนข้างหน้าแต่รายรับก็ต้องหาครับก็ปรากฏว่าอีกข้อสรุปหนึ่งก็คือเอ้าเดี๋ยวห้างเขาจะเปิดลานโปรโมชั่นฟรี3เดือนเลยนะครับตั้งแต่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมก็ในช่วงที่ลดราคาค่าเช่าเนี่ยนะก็เปิดลานโปรโมชั่นทั้งลานเลยนะฮะเพื่ออะไรทราบไหมฮะเพื่อที่จะเอาของต่างๆที่อยู่ในสต็อกขายไม่ออกในช่วงที่ถูกล็อกเมืองมาหรือว่าล็อกกิจการมาเนี่ยประมาณ2เดือนเนี่ยนะครับเอามาจับจ่ายวางขายแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปซื้อของต่างๆที่อาจจะเป็นสต็อกเก็บไว้อยู่งานนี้ก็จะสร้างบรรยากาศในการช้อปปิ้งเต็มลานตรงนั้น3เดือนเต็มๆเพื่อให้ผู้ประกอบการระบายสินสต็อกราคาแล้วก็สต็อกสินค้าได้นะครับคุณสุเวทก็พูดถึงเรื่องนี้คุณสุเวทในฐานะ CEO แล้วก็ MD ของบางบุญคองคือพอได้ข้อสรุปทั้งหมด4ข้อเนี่ยนะครับแกก็บอกว่าจริงๆนะมาตรการเรื่องค่าเช่าของ MBK หรือว่ามาบุญคองเนี่ยนะครับเขาก็ได้ช่วยมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะเขาเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วคืองานนี้เนี่ยตัวเขาเองในฐานะผู้บริหารศูนย์ก็บอกว่าเขาก็มีค่าเช่าเลยครับเพราะว่านั่นก็คืออยู่ในทรัพย์เป็นที่ทรัพย์สินของทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็มีค่าเช่าต้องส่งต่อนะครับรวมถึงค่าดูแลพนักงานต่างๆของห้างมาบุญคองไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รปภ.แม่บ้านบริษัทที่เข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความสะอาดตลอดจนการเซอร์วิสและแมนเทนแนนซ์เอนจิเนียร์อะไรต่างๆเขาก็ต้องดูแลนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันนะครับซึ่งเขาก็ต้องปรับตัวกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็ยอมรับครับว่ากลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยนักช้อปเปอร์ต่างๆหรือว่าช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยนะครับก็คือนักเที่ยวต่างประเทศซึ่งตอนนี้จะถามว่าคนไทยจะไปเดินห้างมาบุญคองเนี่ยถ้าเทียบกับไปในยุคสมัยแรกๆสัดส่วนมันหายไปเยอะครับเพราะกลายเป็นนักทุนเป็นนักช้อปปิ้งชาวต่างประเทศเนี่ยมามากกว่าในสัดส่วนที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนี้สินค้าบริการต่างๆในมาบุญคองนั้นก็จะเปลี่ยนไปเยอะหน้าตาของคนที่ไปเดินก็ไม่เหมือนคนไทยเมื่อประมาณกว่า 20-30 ปีที่ผ่านมาหมายถึงสัดส่วนจำนวนก็จะแตกต่างกันนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ตอนนี้คนขายของอยู่ในตึกใหญ่ต้องเรียกร้องให้มีการลดค่าเช่าไม่อย่างนั้นแล้วไม่สามารถจะทำอะไรต่อกันได้เลยเพราะว่าค่าเช่ามันเป็นตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันแต่เงินไม่เข้ารายได้ไม่มาเพราะลูกค้าไม่มีจากทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับเป็นวันเสาร์ที่เป็นเรื่องราวที่ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราต้องตามสถานการณ์ด้วยจริงๆแล้วก็มันยังเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายคนอาจจะเครียดอยู่ต่อเนื่องนะครับคุณสรัญพัฒน์ใช่ไหมครับขอไปถามชื่อผิดนะครับขอบคุณครับที่รวบรวมข่าวเด่นๆแม่ฟังที่นี่ที่เดียวไม่ต้องหาฟังจากช่องทางอื่นเลยเอาฟังจากช่องทางอื่นด้วยนะครับนะฮะเราก็พยายามทำให้คุยกับบัญชาเนี่ยเป็นช่วงไลฟ์สดของเพจบีไทม์มีชื่อช่วงว่าคุยกับบัญชาเนี่ยนะฮะรวบรวมสถานการณ์ที่เด่นสำคัญแล้วก็ให้อัปเดตที่สุดณนาทีนี้ที่คุณกำลังฟังเราอยู่นะครับคุณพันภาษาใช่ไหมครับในเคสตำรวจที่มินาโพลิสแน่นอนครับตำรวจทำผิดทำเกิดเหตุในความเห็นส่วนตัวในส่วนของคนผิวสีนี่ก็เซนซิทีฟใช่ไหมฮะนี่ก็เซนซิทีฟทำให้คนฉวยโอกาสในทางการก็ต้องสร้างสถานการณ์ให้อเมริกาเป็นรายผู้รับเครดิตประธานาธิบดีคนปัจจุบันไม่ได้ไปต่อในเทอมที่สองมีนักธุรกิจที่ออกมาประกาศตัวเป็นประปักษ์กับทรัมป์ที่ชัดเจนว่าจะทำทุกอย่างให้ทรัมป์หลุดจากเก้าอี้โอ้โหหนึ่งในนั้นก็คือจอร์จโซโรสอ๋อนี่ไงหนึ่งในเศรษฐีคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟด้วยทานน้ำบ้างนะครับเดี๋ยวจะเจ็บคอขอบคุณครับเพราะฉะนั้นทานก่อนเลยนะครับสักครู่ครับ ขอบคุณที่เตือนนะครับขอบคุณจริงๆนะครับบางทีเราก็มันกับข่าวมากเลยเราก็ต้องลืมทานน้ำขอบคุณครับข้อมูลสุดยอดมากจากคุณลูซี่อยู่ตามเทศฟังตลอดครับไม่ต่างกับสถานการณ์หาเงินลำบากจากคุณสวรรค์นะครับต่อมาเลยนะครับง่ายๆครับผลพวงคือการลดค่าใช้จ่ายตัวเองและเซฟตัวเองจากโรคด้วยนะครับความต้องการปัจจัยส่วนหนึ่งที่หายไปจากตลาดจากคุณแคร์บอยบัณฑิตนะฮะจะซื้อข้าวกินวันยังยากตกงานจะเอาเงินที่ไหนไปเดินห้างนะครับต่อมาคุณนิตยาโอ้ดวงดาวมาแล้วครับจากคุณนิตยารายแรก30ดวงหล่นลงมาเรียบร้อยเก็บเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เจอละ30ดวงนะครับเป็นสตาร์ที่ให้เราเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ follow แชร์อันนี้สำคัญมากๆนะครับแต่ถ้าจะใจดีขึ้นอีกนิดนึงให้ดาวเรามาโอ้โหจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วเราก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ต่อเนื่องได้ดีที่สุดต่อไปด้วยนะครับของแพงมากครับผักชีโลละ380ที่ไหนครับคุณสุมิตราแจ้งมาว่าผักชีโลละ380ตลาดไหนฮะช่วยบอกหน่อยฮะอยู่มุมไหนครับช่วยส่งข้อมูลมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะได้ตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้กันนะฮะผมคุณบัญชาด้านหน้ายุ่งไปหน่อยนะครับเอาเลยครับ
หรอจริงฮะโอ้นี่ดูกันทรงผมให้ด้วยขอบคุณมากเลยครับเป็นสไตลิสต์ให้ด้วยขอบคุณมากครับโอ้นี่ก็ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยชอบทำเยอะนะขอให้ทุกคนโชคดีครับคุณสมภพนะเกาหลีใต้สั่งปิดโรงเรียนแล้วครับหลังผมเด็กติดเชื้อใช่ครับเกาหลีใต้ในที่สุดเลิกไม่ให้โรงเรียนกลับมาเปิดอีกแล้วนะครับหลังจากเจอเด็กติดเชื้อไปเมื่อ2คนเนื่องจากว่าเด็ก2คนนั้นไปร้องเพลงคาราโอเกะซึ่งไม่รู้ว่าเชื่อมโยงกับย่านอีแทวอนหรือเปล่านะครับแต่มาตรการนี้ก็ทำให้ที่เกาหลีใต้ดำเนินมาตรการสั่งปิดโรงเรียนอีกรอบนึงนี่เปิดยังไม่ถึงสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็จนกว่าจะมีการแจ้งแล้วก็เลยส่งผลมาให้กับโรงเรียนของบ้านเราซึ่งตอนนี้สงสัยคงจะมองเห็นกรณีเกิดขึ้นกับเกาหลีใต้ก็เลยจำเป็นจะต้องให้เด็กนั้นเรียนออนไลน์แง่ๆนะครับ1กรกฎาคมนี้อีกไม่ใกล้ไม่ไกลกันแล้วนะครับอเมริกาโควิดยังไม่หมดโคม่ากำลังมาถูกต้องครับโควิดก็โจมตีติดเชื้อมากที่สุดในโลกตายมากที่สุดในโลกโคม่าก็คืออาการของการประท้วงตอนนี้เกิดขึ้นอย่างชนิดที่ไปหลายรัฐที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่และเหตุการณ์แต่ละจุดรุนแรงจริงๆนะครับไม่รู้จะเอาอยู่กันไม่อยู่กันนะฮะสวัสดีครับ KBC นะครับคุณจิตนันท์ประท้วงที่นิวยอร์กค่ะใช่ครับคุณแทมมี่มีการประท้วงเหมือนกันนะครับคุณวิชัยสวัสดีครับเสียงชัดครับฟังจากขอนแก่นชอบมากค่ะจากคุณเล็กนะฮะน้ำผึ้งหยดเดียวจริงๆใช่ครับตอนนี้น้ำผึ้งในอเมริกามีหลายหยดหลายรัฐแล้วนะฮะพวกเราต้องประหยัดกันสุดๆใช่ไหมครับถูกต้องครับต้องประหยัดและจำเป็นณสถานการณ์นี้ไม่สามารถบอกได้นะครับในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าเรากำลังเดินทางมาถึงครึ่งปีกันแล้วสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนถ้ายังคงมีสถานการณ์ของการปลดพักงานต่อเนื่องสถานการณ์ของการฟื้นตัวของภาคต่างประเทศยังเห็นได้ชัดครับว่ายังไม่มีวี่แววกลับมาทุกคนต่างก็ประเมินการชัดเจนในอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจกระชั้นนำขนาดใหญ่ที่เป็นแบบระหว่างประเทศก็จะเกิดภาวะต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ว่าจะเป็นการเจอวัคซีนหรือธุรกิจทางด้านการบินนะครับพี่ชายเป็นแพทย์บอกว่ารักษาคนไข้มา40ปีไม่เคยแย่เท่านี้ครั้งนี้แหละที่สุดจากคุณสวิตตี้โอ้จริงๆครับระยองฝนเพิ่งหยุดตกครับอู้หยุดตกแล้วคงจะอากาศเย็นดูแลสุขภาพด้วยนะครับไทยเข้าหน้าฝนคงหนีโควิดไม่พ้นอันนี้หน้ากังวลนะฮะเพราะว่าพอหน้าฝนที่ไรบ้านเราจะมีหลายโรคนะไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกมือเท้าปากเปื่อยสำหรับเด็กโควิดตอนนี้มาประกบอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณคิดดูสิครับนี่4โรคล้วนๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่มีวัคซีนไข้เลือดออกไม่แน่ใจว่ามีและใช้ได้ผลหรือไม่เหมือนอย่างกรณีที่เกิดที่ฟิลิปปินส์จำได้ใช่ไหมครับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้เลือดออกที่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นกลายเป็นประเด็นขึ้นมาส่วนมือเท้าปากเปื่อยนี่มากระเด็กชัดนะฮะแล้วก็โควิดนาทีนี้ไม่มีวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นต้องประกบกันดีๆสำหรับหน้าฝนจากนี้เป็นต้นไปนะครับสวัสดีค่ะที่ญี่ปุ่นเมื่อวานยอดขึ้นมา70โอ้เลยครับลักอิมหมดแรงเลยค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วกดความห่วงใยให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้ญี่ปุ่นมา70เลยเหรอครับนี่เป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ในรอบที่มีการยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินของญี่ปุ่นเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนนะครับเป็นไกด์ตกงานคิดไม่ออกจะทำอะไรดีกับชีวิตอ๋อเข้าใจฮะใจเย็นๆนะครับค่อยๆคิดร่วมหาทางออกกันนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมถึงบอกว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศมันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นไหมกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศอเมริกากำลังรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุกับคนผิวสีกันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับนาทีนี้มีนะฮะล่าสุดครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนนะครับได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่ามีคำสั่งให้กับเจ้าหน้าที่ทหารนั้นเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ในรัฐที่กำลังเกิดปัญหาในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายงานล่าสุดเข้ามาจากกระทรวงสหรัฐหรือว่าที่เราเรียกกันว่า The Pentagon นะครับ Pentagon เนี่ยเป็นกระทรวงกลาโหมของสหรัฐครับหนึ่งในนั้นก็คือมีภาระหน้าที่ปฏิบัติจำเป็นตามสถานการณ์และกฎหมายที่มีการประกาศออกมานะครับและล่าสุดกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นยืนยันมาเมื่อสักครู่แล้วว่าสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ของทหารอเมริกันนะครับในหลายหน่วยงานและหลายกองทัพกำลังพลเนี่ยเตรียมตัวนะครับตามคำสั่งที่จะมีการประกาศออกมาเสริมในการใช้กำลังทหารเข้าควบคุมสถานการณ์ของการชุมนุมประท้วงและทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างในหลายรัฐและในหลายเมืองขณะนี้นะครับนี่เป็นล่าสุดจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาโอ้คืนนี้นอนกันลำบากแล้วครับสำหรับคนอเมริกันนะฮะถ้าหากว่าอยู่ดีๆแล้วกระทรวงกลาโหมอเมริกาจะต้องเตรียมตัวครั้งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าคุยต่อไปแล้วมีสถานการณ์เพิ่มขึ้นนะฮะเราจะรายงานกันทันทีเลยนะครับมาดูกันที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับจริงอยู่ครับมีทั้งคนชอบมีทั้งคนเกลียดก็มีทั้งคนรักและมีทั้งคนชังนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เองนี่นะครับทุกเช้าทุกคนจะต้องตาม Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์ครับเพราะไม่รู้ว่าชาวของประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นคืนของเขาเนี่ยเขาจะทวิตอะไรหลังจากที่เขาออกจากทำเนียบขาวแล้วก็ไปพักผ่อนที่บ้านนะฮะผลปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะครับ
การเมืองระหว่างประเทศนับจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีความรุนแรงไหมจะมีสีสันมากกว่าแต่สเต็ปและการอะไรก็แล้วแต่จะเป็นทางด้านของการทูตระหว่างประเทศและการใช้มาตรการตอบโต้ระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาและจีนโดยมีเป้าหมายเป้าล่ออยู่ที่ฮ่องกงนะครับสำหรับกรณีล่าสุดระหว่างของจีนกับฮ่องกงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตรงที่ว่าการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาซึ่งออกมายืนยันแล้วนะครับว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะมีมาตรการสำคัญต่อฮ่องกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ได้ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เป็นกฎหมายแม่แล้วก็ส่งต่อให้กับผู้บริหารของฮ่องกงโดยนางแคงลี่หลำก็ต้องไปออกกฎหมายลูกในรัฐสภาของฮ่องกงซึ่งต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนซึ่งกฎหมายลูกจะออกมายิบๆๆเลยนะฮะเพื่อที่จะตอบสนองกับกฎหมายแม่ที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ส่งมาให้เป็นกรอบในการดำเนินการบริหารกิจการแผ่นดินของฮ่องกงนะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่โดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ในส่วนของนายไมค์ปอมเปโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้คือการกระทำอย่างนี้จะส่งผลให้อเมริกานั้นอาจต้องทบทวนสถานะพิเศษทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าจากฮ่องกงพูดภาษาชาวบ้านกระชับง่ายคือสินค้าออกจากฮ่องกงไปอเมริกาตอนนี้ไม่เก็บภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปอมเปโอส่งสถานการณ์ส่งซิกอย่างนี้หมายความว่าขั้นตอนขั้นต่อไปก็คือว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อเมริกาจะถอดสถานะพิเศษด้านเศรษฐกิจการค้าของฮ่องกงออกทำให้สินค้าติ้งต่างเลยครับหรือไม่ติ้งต่างก็ได้อะไรที่ผลิต Made in China Mainland แล้วส่งใช้ประตูฮ่องกงเพื่อใช้สิทธิพิเศษนี้ส่งต่อไปที่อเมริกาโดยที่ไม่เสียภาษีจะถูกถอดสิทธิ์นี้แล้วเมื่อถูกถอดสิทธิ์นี้หมายความว่าสินค้าที่ผ่านเกาะฮ่องกงคุณถูกขึ้นภาษีแน่นอนและจะไม่มีภาษีจะมีมาตรการในการใช้อัตราภาษีที่จะบังคับใช้ฮ่องกงจะออกมาในอนาคตต่อไปแต่ละสเต็ปจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเมื่อวานนี้นี่นะครับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าระหว่างฮ่องกงกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาแสดงความกังวลกับสถานการณ์อย่างนี้อย่างแน่นอนครับหนึ่งในนั้นนี่นะครับก็คือสภาหอการค้าอเมริกันในฮ่องกงนะครับซึ่งมีชื่อว่า The American Chamber of Commerce in Hong Kong นะครับหรือตัวย่อว่าคือ ACCHK นี่นะฮะบอกว่ามันเป็นวันที่เศร้าเขาใช้คำนี้เลยครับ It is a sad day คือเป็นวันที่เศร้าสำหรับฮ่องกงซึ่งเป็นเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่เขาใช้คำนี้เลยครับ A sad day for China fearfreeless city นะถามว่าทำไมเขาห่วงอย่างนั้นเพราะว่าแสดงว่าเขาคงเห็นสัญญาณครับว่าท่าทีของรัฐบาลอเมริกันซึ่งเป็นรัฐบาลกลางนั้นนาทีนี้จะใช้มาตรการระดับขั้นสูงสุดในทางการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับผมบอกว่าปกติการจับตาระหว่างชาติใหญ่ๆเวลาเขามีปัญหากันเนี่ยนะครับเขาจะแยกแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นต่างกรรมต่างวาระในการตอบโต้หรือเอื้อเช่นมีปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศก็ว่าไปขานี้แต่ว่าเขาก็จะไม่แตะเรื่องการค้าเพราะว่าการค้าก็ค้าขายไปการเมืองระหว่างประเทศก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นนาทีนี้เนี่ยทรัมป์เริ่มที่จะเอาเรื่องของการค้าเข้ามาผสมกับเรื่องของเนี่ยแหละครับลักษณะของการเมืองระหว่างประเทศอย่างรุนแรงชัดเจนก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในสภาหอการค้าอเมริกันที่ฮ่องกงนี่ออกมาบอกเรื่องนี้เลยผมก็ดูตัวเลขแล้วว่าความกังวลมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าในปัจจุบันนี่นะครับมีบริษัทสัญชาติอเมริกันมากกว่า 1,300 แห่งที่อยู่ในเกาะฮ่องกงซึ่งทำการค้าและบริการสินค้าและบริการต่างๆกับเกาะฮ่องกงแน่นอนครับส่วนหนึ่งต่อหน้าคือฮ่องกงแต่ว่าก็มีการสั่งซื้อสินค้าจีนผ่านทางนี้เพื่ออาศัยสิทธิพิเศษสถานะทางเศรษฐกิจที่สหรัฐมอบให้กับเกาะฮ่องกงคือคุณส่งจากฮ่องกงไปไม่มีการเก็บภาษีเพราะฉะนั้น 1,300 บริษัทที่อยู่ในเกาะฮ่องกงตอนนี้จะผวาครับนะเหตุการณ์ที่เขาผวาแสดงว่าเขาคงมองไปข้างหน้าชัดว่ามาตรการของทรัมป์งานนี้มีการใช้เรื่องนี้แรงและจริงอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับที่การเมืองระหว่างประเทศเข้ามาผสมกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนมากขึ้นละเพราะ 1,300 บริษัทสัญชาติอเมริกาที่อยู่ในฮ่องกงนั้นมีการจ้างงานหมายถึงว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งธุรกิจการส่งออกอะไรก็แล้วแต่กับบริษัทสัญชาติอเมริกันถึงกว่า 100,000 คนในฮ่องกงเพราะ 100,000 คนในฮ่องกงก็เสียเหมือนกันละครับนาทีนี้นอกจากจะเสียเกี่ยวกับเรื่องโควิดที่ทำให้เศรษฐกิจมันค้าขายลำบากมีการปลดพนักงานลดต้นทุนอยู่แล้วยิ่งถ้ามาเจอการถอดสถานะเศรษฐกิจแบบพิเศษของฮ่องกงที่มีต่ออเมริกาเพราะเนื่องจากว่าจีนผ่านกฎหมายดังกล่าวยิ่งจะทำให้บริษัทสัญชาติอเมริกันนั้นมีปัญหาและต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับ
ภาษีที่ตอบโต้กันเป็นสงครามการค้าโลกเมื่อปีที่แล้วก็ยังคงมีอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งตรงนั้นเนี่ยจีนอยู่รอดปลอดภัยเนื่องจากว่าใช้สิทธิพิเศษสถานะการส่งออกจากฮ่องกงจึงไม่มีการโดนเก็บภาษีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจออย่างนี้ขึ้นถอดแสดงว่าตอนนี้คุณเจอภาษีและสงครามการค้าโลกของอเมริกาจะกลับมาควบคู่ขนานกับสงครามโควิดซึ่งมีอยู่เองก็จะมีปัญหาต่อไปกับสถานะเศรษฐกิจทางฮ่องกงที่ย่ำแย่และเกิดภาวะถดถอยตกต่ำมากที่สุดในรอบของวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกาในรอบ11ปีที่ผ่านมาด้วยดังนั้นตรงนี้นี่แหละครับเขาถึงกังวลไงถ้าผมถอยไปดูสถิติการค้าระหว่างฮ่องกงกับทางด้านทั่วโลกหรือแม้แต่ฮ่องกงกับอเมริกาเนี่ยนะครับก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าสถิติของการค้าที่เกินดุลกับฮ่องกงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมูลค่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาคู่ค้ากับอเมริกาตัวเลขการค้าที่เกินดุลระหว่างฮ่องกงกับอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปี2009ถึง2018ช่วงนั้นเนี่ยนะฮะมีถึง 297,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเกินดุลมาทุกปีอเมริกาก็ยอมให้เกินดุลด้วยมันถ้าเจอสถานะนี้ก็ไปมีกังวลครับสำหรับคนในฮ่องกงธุรกิจฮ่องกงและชาวฮ่องกงช่างเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ร้อนอีกแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องอย่างนี้นะครับและเรื่องนี้เองประเด็นล่าสุดก็เกิดขึ้นกับองค์การที่เรียกกันว่าขอแพ้หรือว่า WHO ทราบไหมคืออะไรฮะองค์การอนามัยโลกฮะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอีกรอบเมื่อคืนครับบอกว่าในที่สุดสหรัฐเนี่ยนะครับขอตัดสัมพันธ์สิ้นสุดความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จากนี้เป็นต้นไปอู้เป็นประเด็นเมื่อคืนเหมือนกันฮะออกมาอีกแล้วครับก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย Twitter เลยนะใช้ข้อความผ่านนกสีขาว Twitter เนี่ยบอกว่าอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่ให้งบประมาณสนับสนุนการทำงานองค์การอนามัยโลกซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดอันดับ1จะตัดงบประมาณให้กับองค์การอนามัยโลกอันนั้นเป็นมาตรการแรกที่เขาใช้นะฮะเพราะเหตุผลก็คือทรัมป์เขาก็ประเมินนะครับว่าการรับผิดชอบการทำหน้าที่และการแสดงออกขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเอื้อหนุนเอียงไปที่จีนแผ่นดินใหญ่หลังจากกรณีของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการเรียกร้องว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยต้องมีการปรับปรุงต้องมีการปฏิรูปการทำงานตลอดจนพุ่งเป้าไปถึงตัวผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ปรากฏว่าไม่รู้ท่าไหนก็ไม่ทราบครับทรัมป์ตัดสินใจประกาศอย่างนี้ว่าขอสิ้นสุดความสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลกเนื่องจากว่าให้เวลาไปแล้วในการปฏิรูปองค์กรตลอดจนท่าทีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะกับจีนและประเทศทั่วโลกที่กำลังได้รับผลกระทบโอ้โหเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วครับเพราะว่าจำได้ไหมครับตอนที่ทรัมป์ทวิตครั้งแรกบอกว่าตัดงบประมาณสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของจีนเนี่ยนะครับซึ่งกำลังสารบนกับการแก้ปัญหาของโควิดภายในประเทศพอแก้ได้ดีแล้วตอนนี้ก็ต้องส่งของออกไปช่วยเหลือทั่วโลกเพื่อลดภาระความกดดันที่มีความรู้สึกไม่พอใจจีนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับขณะเดียวกันสีก็เลยตอบโต้เรื่องนี้ด้วยการงั้นอเมริกาตัดเงินช่วยเหลือใช่ไหมไม่เป็นไรสีจิ้นผิงบอกเดี๋ยวทุ่มให้ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับองค์การอนามัยโลกเป็นเวลา2ปีนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปดูครับว่าเม็ดเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือดูแลค่าใช้จ่ายตลอดจนแต่ละโครงการต่างๆที่องค์การอนามัยโลกผลักดันเพื่อมาแก้ปัญหาทั้งกรณีเกิดวิกฤตโรคฉุกเฉินหรือว่าโรคอุบัติใหม่ทั้งกรณีที่แก้ไขปัญหาสถานการณ์ของโรคระบาดหรือโรคประจำในแต่ละภูมิภาคพื้นที่ทั่วโลกนั้นเป็นอย่างไรซึ่งจริงเนี่ยคนที่ใช้เงินงบประมาณสูงสุดดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกานะครับเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสถานการณ์บอกว่าหยุดความสัมพันธ์เลยเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็อยู่ในสถานะที่แรงกดดันแรงจริงๆครับนะฮะก็มาจากโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันนะครับโอ้วันนี้เนี่ยนะครับเหนื่อยจริงๆนะสหรัฐเคยเจอการประท้วงใหญ่เหมือนประเทศอื่นบ้างไหมครับคุณทันครับถ้าย้อนไปดูในอดีตก็จะมีการประท้วงครั้งใหญ่แบบอย่างเงี้ยกระจายไปทุกรัฐทุกเมืองซึ่งเกิดจากปัญหาของผิวสีเนี่ยในประวัติศาสตร์อเมริกามาตลอดเวลานะครับคือมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟฮะแล้วก็อ่อนไหวเปราะบางนะกับคนที่นั่นจริงๆนะครับแม้แต่บางทีคนทางเอเชียนะครับไปเนี่ยครับในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเคยไปเรียนเคยไปทำการศึกษาเคยย้ายถิ่นฐานเคยไปหาโอกาสนะครับจนถึงยุคหนึ่งที่เขาเรียกว่าไปขุดทองจำได้ไหมฮะ Gold Rush เนี่ยนะฮะคนอเมริกันที่นั่นบางส่วนนะครับบางส่วนเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยชอบคนเอเชียมีเหมือนกันในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่เราควรจะต้องให้ความเข้าใจและความสัมพันธ์กันนะครับเครียดไหมครับสำหรับวันนี้
โอ้ขออภัยจริงๆนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงเที่ยง24นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันเสาร์เอาเผาๆพอแค่นี้แหละครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจริงๆนะครับสำหรับวันเสาร์ที่เรามีเวลาสตาร์ทกันตั้งแต่11โมงโดยประมาณนะครับวันนี้ข่าวสารดูจะโหดนิดหนึ่งเครียดนิดหนึ่งแต่มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีความกังวลไปทั่วโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูแลรักษาความปลอดภัยตัวท่านให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อุ๊ยมีให้ดาวด้วยฮะคุณสุนทยาใช่ไหมครับฝากให้กำลังใจทีมงาน B-Time ทุกท่านครับส่งมา100ดวงโอ้โหวันนี้ผมได้เพิ่มอีก100แล้วครับสำหรับดวงดาวนี้นะขอบคุณจริงๆนะครับโอ้โหน่ารักมากๆนอกจากจะกดไลค์กด follow กดแชร์โอ้ตอนนี้นิ้วโป้งสักเบิร์ขึ้นมาเยอะเลยมินิฮาร์ดก็มาด้วยงั้นผมให้มินิฮาร์ดด้วยนี่ปิ๊ง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 กลับไปด้วยนะครับแล้วขอบคุณดวงดาวด้วยนะครับดาวที่ท่านให้มาเป็นสตาร์สีเหลืองเนี่ยแหมขอบคุณจริงๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณดูแลสุขภาพด้วยนะครับจากคุณเสารักเช่นกันนะครับตอนนี้ในกรุงเทพต้องระมัดระวังเมืองไทยเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับไข้เลือดออกมือเท้าปากเปื่อยไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์และโควิดตอนนี้4โรคนี้อยู่ในไทยครับและเมื่อเข้าหน้าฝนความกังวลสายแพทย์ก็บอกแล้วว่าห่วงเรื่องของเชื้อจะติดเพิ่มขึ้นหรือไม่ท่ามกลางการขยายเปิดภาคเศรษฐกิจเปิดภาคธุรกิจก๊อก3ไปแล้วหรือก๊อก4นะครับเช่นกันนะครับคนอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกาคนไทยที่อเมริการะมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะครับสถานการณ์อาจจะบานปลายไปมากกว่านี้หรือไม่เพราะว่าล่าสุดตอนนี้กระทรวงกลาโหมเพนทากอนได้สั่งให้กองกำลังทหารนั้นเตรียมตัวกับสถานการณ์ต่อไปแล้วนะครับถึงว่าเพิ่งเคยได้ยินกับกระทรวงกลาโหมเข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วนะฮะขณะเดียวกันนะครับคนอยู่ที่ยุโรปรักษาตัวด้วยนะครับจำนวนการติดเชื้อในแต่ละประเทศตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากลัวเหมือนกันผมไม่รู้ว่ามีคนไทยอยู่ที่บราซิลไหมผมว่ามีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดตามเพจของเราถ้ามีเพื่อนก็ช่วยบอกกันด้วยเพราะว่าบราซิลตอนนี้แรงจริงๆครับคุณเป็นหนึ่งในประเทศในละตินอเมริกาที่มีการติดเชื้อแพร่ระบาดสูงสุดจนทำให้ทวีปอเมริกาตอนนี้เป็นแหล่งติดเชื้อโควิดใหม่แห่งแรกของโลกไม่ใช่ใหม่ของโลกไปแล้วนะครับส่วนในแถบอาเซียนเพื่อนๆแถบอาเซียนก็ระวังกันนิดนึงนะครับความร้อนชื้นฝนเข้ามาเหมือนกันสิงคโปร์ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอบคุณจริงๆสำหรับทุกท่านที่ติดตามกันนะครับจากเบลเยียมนะครับเข้ามาฟังทันทีแรกแต่จะฟังย้อนหลังขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสำหรับข่าวสารต่างๆขอบคุณจริงๆจากคุณนกอมรพันธ์นะครับทรัมป์จีนเติมสุดยอดมากนะครับจากเบลเยียมเข้ามาฟังด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวสารครับจากคุณแนนนี่มีเพื่อนจะ 70,000 แล้วครับพอวันที่คุณเป็นหนึ่งใน 70,000 นั่นแหละครับที่ช่วยสนับสนุนเรากันนะครับสวัสดีครับแชร์แล้วค่ะนะคะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับและเช่นกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะสายแรงงานมนุษย์โรงงานที่ตอนนี้คุณเองก็เจอเรื่องของอย่างนี้เช่นกันนะครับกับการที่เลิกจ้างพักงานจ่ายแพ็กเกจเพราะว่าสถานการณ์โลกยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนับจากนี้อีกประมาณปีซะเลยซ้ำไปนะครับวันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมากันเลยนะครับตามดูเสมอจะคุณจินฟังทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณดวงดาวขอบคุณนิ้วโป้งนี่อะไรต่างเพราะฉะนั้นก่อนจบเตือนทุกครั้งเดี๋ยวเป็นการเตือนเลยครับห่วงใยจากทีมงาน B-Times แล้วก็ผมบัญชาชุนเชเวศด้วยนะครับล้างมือเป็นอย่างต่ำ20วินาทีทีบ่อยที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ห้ามลืมเด็ดขาดออกจากบ้านนะครับหน้ากากอนามัยสเปรย์เจลแอลกอฮอล์ติดตัวพอๆกับกระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์มือถือครับเมื่อไปอยู่ในที่คนที่แออัดจำนวนมากหรือต่อให้ไม่แออัดเปิดโล่งก็จริงแต่มีคนจำนวนมากและมีความร้อนชื้นอากาศร้อนชื้นเช่นตลาดสดตลาดนัดสารพัดตลาดที่เป็นโอเพ่นแอร์รวมถึงในห้างสรรพสินค้านะครับใช้เวลาตรงนั้นให้สั้นที่สุดครับแล้วกลับมาเมื่อกลับเข้ามาแล้วนะครับอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านอกบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านเพื่อให้เสื้อผ้าพวกนั้นอยู่ข้างนอกจะได้ไม่มีการเสี่ยงต่อการเชื้อเข้ามาในบ้านรองเท้าของคุณที่เดินข้างนอกพื้นรองเท้าสำคัญนะครับคุณเหยียบย่ำมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วแต่ใครจะรู้ครับว่าโควิดจะอยู่บนถนนหรือบนพื้นหรือบนลิฟต์นะฮะใช้สเปรย์ฉีดพื้นรองเท้าคุณทุกครั้งด้วยนะครับรักษาระยะห่าง2เมตรเป็นประจำนะครับไม่มีการเดินหนุ่งหนิงใกล้เคียงกันนะครับไปถ้าเป็นเพื่อน2คนไปซื้อชาก็อย่ามาใกล้เคียงกันเดินห่างๆไว้เป็นดีที่สุดนะครับยิ่งเข้าหน้าฝนกันด้วยแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจริงๆนะครับโอ้คุณฟ้าใสเคารพรักขอบคุณมากไม่ถึงขั้นเคารพกันนะครับเอาเป็นเพื่อนกันนะครับรักชอบพอกันก็อยู่ด้วยกันไปนานๆกับเพจ B-Times และช่วงคุยสดคุยกับบัญชาไลค์ follow share share follow like follow share like share follow ท่องไม่ยากทำไม่ยากสกิปกันไปเลยครับนะฮะแล้วคอมเมนต์คุณสำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนารายการของเราแหมฟังดูแล้วเหมือนรายการทีวีความเป็นช่องทางเลือกข่าวอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับสวัสดีค่ะคลิปวิดีโอรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับชาวอเมริกันนะครับคนไทยที่นั่นพักผ่อนนอนหลับให้ได้นะครับค่ำคืนวันนี้คุณดึกมากแล้วนะครับแต่ก็ต้องตามสถานการณ์ที่อเมริกากันดีๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ Happy Weekend สวัสดีครับ